ยามที่เมื่อพวกเราไปปฏิญาณพูดตโมตสะปะคะวะโตกับสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะก็ออกจากโบสถ์มาก็เห็นภาพความสวยสดงดงามของธรรมชาติถึงขั้นปฏิญาณเลยครับนั้นมันเป็นสิ่งที่มันนัดหมายกันมาก่อนแล้วเราจริงๆแล้วแม้แต่ธรรมชาติก็สวยงามมองดูจักรวาลไม่มีที่สิ้นสุดมนุษย์เราก็เป็นจักรวาลคนหนึ่งหนึ่งในจักรวาลหนึ่งในจักรวาลเป็นส่วนหนึ่งจักรวาลและมนุษย์เราก็เป็นหลงในจักรวาลของตัวเองใช่ไหมเป็นหลงไหลใฝ่ฝันกับตัวเองจนเกินขอบเขตที่จะไปรู้ความจริงของความเป็นจริงตามความเป็นจริงตามหลักพุทธศาสนาครับผมแต่ซึ่งประเด็นนี้ท่านอาจารย์แล้วก็น้องบอยแล้วก็เนี่ยได้วางกติกาไว้ว่ามันควรจะมีอยู่4คลื่นใหญ่ๆครับผม4ระบบใหญ่ๆครับนะครับเราในฐานะที่เป็นพุทธมามกะท่านที่เคารพทั้งหลายวันนี้พวกผมกับท่านอาจารย์กับน้องบอยเนี่ยนะ3คนเนี่ยจะขอนำเสนอมิติแห่งความคิดเกี่ยวกับสถาบันยูนอตครับผมเชิญครับยูนะครับยูแล้วก็ NOD ไม่ United Nation of Dhamma องค์ก็ว่าองค์การโลกแห่งธรรมะครับแล้วยังมีการขยายผลจากความหมายนี้ไปก็คือองค์การโลกนี้ต้องการจะเอาเพียวเอเนจีเนี่ยที่มีอยู่ทุกรูปทุกนามเนี่ยซึ่งเป็นสมบัติส่วนตัวที่มีมาแล้วเนี่ยไปกระตุ้นเตือนให้นำออกมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของความสุขของตัวเองของครอบครัวและของมนุษยชาติถูกต้องครับของมนุษยชาติถูกต้องครับเพราะว่าทุกคนมันมีอยู่แล้วอยู่ในภายในแก่นแกนของทุกๆคนอันเพียวยี่ตรงนี้ครับครับเราได้กำหนดเวลาจากบิ๊กแบงครับนะจากก่อนการก่อกำเนิดของจักรวาลจนมาเป็นจักรวาลครับเข้ามาสู่ในประเด็นแคบๆเข้าคือ 2,600 ปีที่ผ่านมาครับในเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นในโลกครับแล้วหลังจากนั้นมาประมาณสัก600ปีครับพระเยซูก็บังเกิดขึ้นในโลกครับแล้วถัดจากนั้นมาก็พระนบีมูฮัมหมัดก็เกิดขึ้นในโลกซึ่งประเด็นของท่านผู้นำเหล่านี้เนี่ยก็จะพูดถึงความเดือดร้อนของมนุษยชาติอันเกิดขึ้นจากใจจากความต้องการผลก็ทำให้คนในโลกนี้ปั่นป่วนแล้วเมื่อใครไม่สามารถที่จะจัดการ manage ได้ก็จะนำความทุกข์มาให้แก่ตนและสังคมก็มีการรบราฆ่าฟันเข็นฆ่ากันนั่นที่ประวัติศาสตร์ตลอดประวัติศาสตร์เราจึงเห็นสงครามศาสนาสงครามศาสนาสงครามไม่เข้าใจซึ่งกันและกันสงครามเผ่าพันธุ์แม้ทุกวันนี้แม้แต่ชนชาติเดียวกันก็ยังทำสงครามกันอย่างในประเทศในพวกอิรักอิหร่านซีเรียหลายประเทศแม้แต่ความขัดแย้งที่รุนแรงที่แทนที่จะเจรจากันได้ในฐานะที่เป็นชาวพุทธเป็นเมืองพุทธเนี่ยเราก็ไม่ยอมเจรจาในทางที่ถูกที่ควรนี่เฉพาะบ้านเมืองเรานี่เพราะบ้านเมืองเราคือเราต้องการจะกวาดล้างภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า purge p u r g e นะมันไป purge คือถ้า purge หมดเนี่ยบางอย่างนี่ท่านอาจารย์นี่เห็นผมเป็นฝีในตัวนี่นะครับอยู่ๆไม่ทำความสะอาดแผลอยู่ๆก็จะเอาเลยมาเฉือนออกเลยนะครับบังคับออกบีบออกมันก็เกิดปัญหานะครับเพราะนั้นวิธีการของคนที่เป็นนักศาสนาเนี่ยหรือเป็นนักเพียวพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยจะต้องเข้าใจกระบวนการของคลื่นทางศาสนาเราเข้าใจอยู่แล้วนะฮะแต่ในบริบททางโลกเนี่ยเขาพูดกับมานานมากครับว่าบูรณาการครับบูรณาการอะไรกันบูรณาการก็ต้องแบบว่าทุกชีวิตนะฮะมันก็ต้องมีความต้องการความต้องการของอยู่ของกินของใช้ของเก็บเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องครับซึ่งกันและกันใช่ไหมครับผมอย่างคนทุกคนยากคนจนท่านเหล่านั้นก็ทำงานใช่ไหมถูก
สระแรงงานแรงกายใช่ไหมเหมือนกับคนก็บอกว่าตึกสวยสดงดงามนี้ข้าพเจ้าสร้างนะแต่เป็นร้อยชั้นข้าพเจ้าก็สร้างแรงงานทั้งนั้นแต่ข้าพเจ้าก็นอนบนข้างถนนโดยที่พวกท่านที่ผ่านไปผ่านมานั้นไม่เคยคิดได้ว่าแรงงานของข้าพเจ้านั้นได้สร้างตึกหลังงามนี้เพื่อท่านความแข็งแรงความสำงานตรงนั้นฮะอยู่ที่แรงงานของอยู่ที่แรงงานใช่ครับวันหนึ่งผมเห็นอยู่ตึกก็49ชั้นเห็นเด็กอีสานคนหนึ่งไปอยู่สูงขึ้นไปนะครับแล้วเขาบอกในช่วงนั้นมีคนหล่นมาไม่รู้กี่คนพร้อมๆกันนะแต่เขารอดมาได้ครับผมถามเขาว่าคุณไปอยู่ตรงสูงนะคุณกลัวไหมเขาบอกว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่เป็นหน้าที่เป็นหน้าที่เมื่อรู้จักหน้าที่แล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรเราเห็นเพื่อนตายต่อหน้าต่อตาในคุณคิดยังไงก็บอกว่านั่นก็เป็นธรรมชาตินะครับซึ่งมันก็เป็นทีของเขาทีของเราเขาก็อธิบายดีเขาไปอยู่บ้านนอกนะผมก็ไปนั่งคุยกับเขาก็รู้สึกว่าคนเขาถึงซึ่งความเป็นจริงเพราะฉะนั้นในโลกของความเป็นจริงทุกวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าโลกที่เราอยู่เนี่ยเราจะอวดตำรากันนะอาจารย์ครับเราจะผมแบ่งเป็นคลื่น4คลื่นใหญ่ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าเวฟ1คลื่นที่1ก็คือการกอดติดกับตำราครับประเพณีอย่างมากมายนะจารีตประเพณีครับการเกิดมากเท่าไหร่นะไม่ได้พิจารณาส่องดูก็มันกลายเป็นการกอดนะกอดตำราแล้วก็จะไม่ฟังคนภายนอกนะครับหรือมีแต่ของตัวเองของคนอื่นไม่ฟังครับนี่คือความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นในโลกครับของฉันถูกของเธอไม่ถูกถูกของฉันดีกว่าของเธอนะครับผลสุดท้ายก็นำมาถึงความขัดแย้งขัดแย้งที่จัดการได้กับขัดแย้งที่มีความรุนแรงในโลกนี้ในยุคนี้ในทางพุทธศาสนาของพวกเรานั้นนิดนึงยุคก่อนตำราก็แล้วกันยุคก่อนตำราก็คือยุคธรรมชาติ อย่างมือไม้ธรรมชาติต่างๆเวลาอาหารวางขัดมาก็เอามาจากมือจากนู่นก็มาทำสุกบ้างไม่สุกอะฮะไม่สุกเลยก็บริโภคไปใส่ดื้อเลยนะครับแล้วต่อมาทำให้มันสุกโดยวิธีอื่นใดครับต่อมาก็มีเครื่องชุนแรงนี่นั่นต่อมาก็มีตำรากันไปครับถ้าพูดถึงเรื่องยุคในกรอบของความธรรมชาติก็ต้องลำเลียงอย่างที่กำลังเราเนี่ยครับไม่ใช่ยุคหินยุคไอ้สมฤทธิ์อะไรต่างๆที่เคยร่ำเรียนกันมาในวิชามนุษยศาสตร์ครับเราจะลิมิตตรงในยุคของการพัฒนาจิตใจการเข้าใจกระบวนการการสะสมองค์ความรู้ที่นำมาใช้ครับอย่างเราจะเห็นว่าในยุคก่อนพระพุทธเจ้าก็มียุคพราหมณ์ใช่ไหมเขาก็พัฒนาการพวกเขามานะแต่ละหลายเรื่องเช่นพราหมณ์ได้สอนเอาไว้ว่ายุคของพระพรหมสีหน้าใช่ไหมก็มาปั้นรูปพรหมเอาไว้สักการะบูชาใช่ไหมพอมาสมัยถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าพระพรหมมีจริงก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพรหมวิหารสี่นั่นก็คือหน้านะและพรหมนี้เนี่ยสามารถจะตอบปัญหาได้สามารถจะนำมาใช้ได้อย่างแท้จริงและในโลกชีวิตปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราจึงเริ่มต้นในว่ายุคของการสะสมองค์ความรู้ด้วยตำราแต่ในคำสั่งสอนในพระไตรปิฎกนั้นเนี่ยมีในกรมสูตรมีอยู่10ข้อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเอาไว้ว่าอย่าเชื่อว่านี่คือตำราพูดไว้อย่างนี้อย่าเชื่อว่านี่คือครูของท่านอาจารย์ของท่านนักปราชญ์ราชบัณฑิตพูดไว้อย่างนี้นะต้นข้อสุดท้ายท่านบอกว่าพิจารณาใคร่ครวญอย่างรอบด้านหาเหตุหาผลหาต้นหาปลายให้ชัดๆครับไม่ใช่ไปฟังเขาว่าคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีแล้วเราก็เชื่อแล้วก็พยายามที่จะไปทำลายเขาเงี้ยเข้าหูออกปากเลยใช่เพราะฉะนั้นออกปากเลยไม่ได้ขันกรองเลยสิ่งดังกล่าวนี้เรามีองค์ความรู้ที่ชัดเจนในพระไตรปิฎกที่จะนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคมแต่มีสิ่งหนึ่งที่มีปัญหาอาจารย์มีประเภทที่ติดตำรานะคือตำราว่าอย่างนี้ก็ต้องว่าอย่างนี้คุณนอกจากนี้คุณไม่อยู่ในพวกแอปพลายไม่เป็นนะคนกลุ่มนี้มีผลชัดเจนที่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมก็คือเรื่องมหาเลนารันทาอ๋อครับ
มีพระประมาณเป็นหมื่นสองหมื่นคนศึกษาอย่างกว้างขวางลุ่มลึกในตำราพระธรรมจนได้ปรัชญามาปรัชญาตัวหนึ่งที่ว่าอหิงสกธรรมคือ non violent อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยก็มีกองทัพนะกองทัพที่เขาไม่ชอบนี่นะกองทัพความเชื่อต่างกันครับกองทัพของคนนอกเหนือจากความเชื่อที่ต่างกันความเชื่อที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นพอเขาเข้ามาเขาก็มีไม่มากอ่ะประมาณสัก200กว่าคนนะ250คนไม่เกินนึงไม่เกิน750คนนะครับแล้วเข้ามาเขาไม่พูดพร่ำทำเพลงนะเขาก็ประหารเลยครับเขาตัดคอตัดคอพระเลยนะครับตัดตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงแล้วหัวหน้าเขาบอกว่าเมื่อยตัดเมื่อยแล้วตัดจนเมื่อยเอาวางดาบล้างมือไปกินข้าวก่อนแล้วมาตัดใหม่ครับพระเหล่านั้นก็ยังสวดนะสวดอยู่เหมือนเดิมการปฏิบัติการดังกล่าวนี้ผมเชื่อว่าติดตำราครับ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 อุ้มตำราครับแล้วก็คนเหล่านี้ยังไม่พัฒนาสู่สภาวะของคลื่นที่สองครับผมเพราะนั้นในโลกของความเป็นจริงที่เรามีเรื่องกันในปัจจุบันในทั่วโลกการติดตำราครับเริ่มต้นจากติดยึดกับตำราของฉันเช่นไบเบิลติดยึดตำราของฉันเช่นกุรอานติดยึดตำราของฉันเช่นพระไตรปิฎกแทนที่จะเอาสิ่งดีๆทั้งหลายที่มีอยู่ในคำสอนในตำราเนี้ยมาบอกอะไรที่เหมือนกันที่แปลไม่เหมือนกันเพราะอะไรอะไรเหมือนกันเนี้ยควรที่จะมีการสัมมนาในศตวรรษที่21ถูกต้องครับเพราะนั้นเราวันนี้ที่เราใช้พูดเสมอว่าเขาว่ายูนัตยูนัตเนี่ยครับเพราะนั้นเราจึงบอกเอ๊ะถ้าอย่างนั้นนี่ถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยเราเห็นพี่น้องของพวกเราที่อยู่ในอัลลาโปที่ซีเรียเนี่ยฝ่ายหนึ่งก็เป็นมีดรุสฝ่ายหนึ่งก็เป็นชีอะตัวหนึ่งก็เป็นพวกโซนีอีกพวกหนึ่งก็เป็นคริสเตียนนะมันก็คละกันอยู่อย่างนี้นะพอมีเรื่องขึ้นมาแล้วพอมีเรื่องขึ้นมาทุกฝ่ายเนี่ยมันเดือดร้อนหมดนะอาจารย์มันตายกันทุกฝ่ายนะไม่มีใครพิเศษนะอาจารย์พอถึงจุดนั้นเนี่ยข้าวก็ไม่มีน้ำก็ไม่มีนะพวกก็ไอ้พวกที่เขาโหดร้ายเนี่ยเขาก็ทำไปทั่วเลยแต่เขาอยากจะทำเด็กเล็กแดงตายหมดผมเห็นเด็กเล็กใส่รองเท้าแตะเด็กเดินออกมาแล้วก็เดินตัวเล็กๆไม่รู้จะไปไหนเถียงปืนกับปุ่มปั๊มปั๊มแล้วเอากระดาษปกหัวไว้ก็มีทหารมาดึงเอาเธอไปเข้าที่ปลอดภัยลักษณะดังกล่าวนี้เนี่ยมีมันศตวรรษที่21นะท่านอาจารย์จะโหดขนาดใช่ไหมครับแล้วไม่เพียงเท่านั้นนะที่โมซูลเนี่ยนะในโมซูลคือเมืองหนึ่งเนื้อเมืองในอิรักมันมีโมซูลตะวันออกตะวันตกในตะวันออกก็จะเป็นศูนย์ที่พวกชาวไอซิสเขาไปคุมอยู่ได้ชาวไอซิสเขาก็ไม่ได้โหดร้ายมากมายอย่างที่เราคิดนะถ้าใครปฏิบัติตามเขาเนี่ยก็ปลอดภัยนะถ้าใครไปขัดขวางเขาก็ป่านนะเท่าที่คนในโมซูลเขาบอกว่า50-50นะเขาบอกเขาไม่ได้รังเกียจนะเขาบอกเขาก็อยู่ตามได้แต่เมื่อท่านมารีบอร์เรตเนี่ยอย่างนี้เราก็ไม่ว่าอะไรเขายินดีต้อนรับทหารมาจูบทหารมากอดรัฐทหารทำดีอกดีใจที่เรื่องมันสงบลงแต่ในพวกตะวันตกก็สามารถเข้าไปจัดการนั้นได้แล้วก็มันก็ค่อนข้างจะรุนแรงเขาเซิร์ชเฮาไปเฮาเคลิ่งกันลักษณะดังกล่าวนี้เนี่ยผมไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นในอาเซียนนะจ๊ะและในโลกนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นภาพมันชัดเจนดังกล่าวนี้เนี่ยจึงกราบเรียนมายังท่านผู้รู้ทั้งหลายหรือว่าท่านผู้บริหารประเทศชาติบ้านเมืองในโลกนี้การจะกระทำใดๆเนี่ยต้องใช้ภาษาบาลีว่าโยนิโสมนสิการพิจารณาใคร่ครวญอย่างรอบด้านแล้วจึงทำนี่คือประเด็นนะครับเพราะนั้นในคลื่นที่สองเนี่ยมันต้องขยับเข้ามาแล้วถ้าขนาดปรับเข้ามาเป็นคลื่นที่สองคลื่นที่สองนี่คือเรามาพุทธศาสนาแล้วนะตอนนี้เราจะโฟกัสไปยังคำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือเราไปสนใจเรื่องกายกับจิตนะ
กายกับจิตนี่มันเป็นเรื่องที่แม้ในพระไตรปิฎกก็ชัดเจนนะแบบจะต้องดูแลกายยังไงจะต้องดูจิตยังไงนะจะไปพัฒนากายพัฒนาจิตอย่างไรในเรื่องนี้มีพระสูตรสามเณรสูตรที่เป็นพระอรหันต์อายุ7ขวบท่านเป็นสามเณรน้อยแต่บรรลุพระอรหันต์เพราะบุพเพกตบุญญาตานะครับฟังก่อนอย่างที่อาจารย์บอกทำไมจึงมีความรู้เรื่องอภิญญาทำไมจึงมีจิตใจในการมาช่วยเหลือดูแลคนอื่นในการขจัดบำบัดปัดเป่านะบุคคลที่ไม่มีความสบายรวมทั้งดูแลสภาวะของผมอยู่เนี้ยจนเกิดการสนทนาปราศรัยกันขึ้นก็เพราะความเมตตาจนกว่าก่อตัวขึ้นมาจากกับว่ายูนอตที่จะขยายผลนั่นเองครับพอหลังจากที่มาประจบพบกันก็ทำให้เกิดองค์ความรู้ที่ท่านมีสองประสานสองประสานแล้วก็บอกว่าในอาจารย์รู้เรื่องโลกุตระวิธีแห่งการพ้นโลกซึ่งผ่านกระบวนการปฏิบัติมาเป็นขั้นตอนส่วนกับผมนั้นก็เรียนมาทางโลกิยะก็เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยหลายแห่งแล้วก็ได้มีชีวิตชีวาอยู่ในโลกนี้พอที่จะรู้ว่าอะไรคืออะไรนะครับมันเป็นอย่างไรนะจึงมีความคิดคำหนึ่งว่าถ้าเรายังอยู่กันแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องตะเบียดเบียนไม่มีที่สิ้นสุดความจริงเราทั้งสองเอาจะรอดแต่แค่นี้ก็ไม่มีปัญหาใดทั้งสิ้นไม่มีปัญหาแต่เรามองไปอีกทีนึงเอ๊ะน้องรุ่นลูกหลานจะอยู่ไงกันครับจะอยู่ยังไงนะวัดวารามที่สร้างขึ้นมาเนี่ยจะถูกเผาจะถูกยึดแบบในต่างประเทศไหมใช่ไหมมันมีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะนั้นเราจึงถือโอกาสนี้เรียกร้องไปยังท่านผู้บริหารประเทศทั้งหลายนะให้ใช้วิจารณญาณอย่างรอบด้านอย่าคิดว่าจะชนะแต่ฝ่ายเดียวอย่าลืมนะมีคำคำหนึ่งที่อาจารย์ฝรั่งเขามักพูดอยู่ตลอดเวลาคนอาเซียนก็พูดอาจารย์ตลอดเวลาอ่อนชนะแข็งของแข็งไม่ทำลายไม่ชอนทำลายของอ่อนแต่บางทีท่านมียศถังท่านมีปืนมียุทโธปกรณ์มหาศาลเนี่ยนึกว่าจะชนะไม่ชนะเลยท่านผมอธิบายความอย่างนี้ครับท่านขออนุญาตนิดนึงคือว่าของแข็งไม่สามารถชนะของอ่อนได้อธิบายความอย่างนี้ง่ายๆเลยเบื้องต้นเอาน้ำมาก้อนหินโยนก้อนหินคือของแข็งทุ่มไปในน้ำทุ่มยังไงก็ชนะไม่ได้เอาน้ำชนะน้ำไม่ได้ใช้น้ำก็คบจะได้แหละแต่กลับกันถ้าใช้น้ำฉีดก้อนหินนะฮะน้ำหยดลงหินหินมันหินมันยังกร่อนนะครับนะทีนี้หัวใจไอ้เรื่องลมไอ้เรื่องน้ำเนี่ยนะฮะน้ำมันแข็งกว่าลมใช่สาดน้ำใส่ลมยังไงมันก็ไม่เปลี่ยนถ้าจะลมเป่าน้ำนี่เนี่ยน้ำกระจายหมดเลยสิ่งที่มันเล็กไปกว่านั้นคือลมจริงก็คือความร้อนความร้อนเนี่ยถ้าเพิ่มความร้อนจะเรียกอุณหภูมิเพิ่มมีความดันแล้วนั้นนี่ฮะสิ่งที่มันเล็กที่สุดเป็นตัวที่ขยายณวันนี้ผมพยายามจะบอกพูดว่ามันถึงยุคของมันที่บอกว่าจะเป็นฟิวชั่นฟิชชั่นครับมันขยายตัวคือฟิชชั่นเพราะเราพูดกันอยู่สองคนนี้น่ะแล้วกำลังพูดอยู่ในศูนย์กลางของสิ่งนั้นอยู่คือพีโออินเนอร์จีตรงเนี้ยนะที่คนทุกคนมีครับมีอยู่แล้วแต่ใช้ไม่เป็นไม่มีใครมาสกิดแล้วกำลังสกิดสเกลอยู่เวลาเนี่ยเหมือนสกิดสเกลทุกคนที่ผ่านอยู่ในหน้าจอขนาดนี้คล้ายๆมันเป็นไฟฟ้าสถิตที่อยู่ในตัวครับผมมันก็อยู่อย่างนั้นถ้ามีอะไรไม่เชื่อมต่อมันก็สามารถที่จะขยายมันขยายเพราะอยู่ในวาระของอาชีพฟิชชั่นฟิชชั่นนี่มันจะแตกตัวไปเร็วมากอย่างเช่นคนที่ดูเราอยู่เวลานี่นะดูยูทูบผ่านยูทูบว่าไปใช่ไหมครับเขาเมื่อเวลาเขาฟังเราสองคนเขาเก็ตในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับมนุษยชาติมันจะมีคนกลุ่มหนึ่ง มันทัศนะของคนมนุษย์แต่มันมีอยู่แค่สามทัศนะหนึ่งเห็นด้วยสองไม่เห็นด้วยสามเฉยเฉยอย่างเช่นว่าอย่างเช่นเอาตัวนี้มาวางตัวนี้ผู้คนผ่านจอไม่เห็นด้วยไม่จะวางไว้ทำไมเราก็บอกว่าวางแล้วท่านก็ไม่ได้แชร์ความคิดความนึกอะไรกันเลยอ่ะมันจะขวางในคณะหนาประมาณนั้นก็วางเป็นประธานให้ไปด้วยฮะมันคือมองเข้ามาเนี่ยขวางหน้าขวางคือบางคนและบางนี่คือทัศนะหนึ่งไม่เห็นด้วยในการที่จะมีพระจุลวังตรงนี้อีกกลุ่มหนึ่งไม่เห็นจะเป็นไรเลยครับ
ไม่เห็นจะมีอะไรเสียหายใช่ไหมครับอีกคนเป็นหูยจะเถียงทำไมของแค่นี้ก็วางเฉยเนี่ยสามคนคือสามทัศนะขั้นหนึ่งสามความรู้สึกทีนี้ไอ้เจ้าตัวกลางที่ไม่ใช่วิชาเนี่ยคือกลางๆอะไรก็ได้มีก็ได้ไม่มีก็ได้เนี่ยคนกลุ่มนี้มีอยู่ที่เขาฟังกันอยู่คือคนกลุ่มนี้แหละใช่แยกแยะซ้ายขวาได้แล้วแต่ยังไม่มีทางออกพอที่จะหลุดนั้นเราคุยสองคนตรงนี้มันจะเป็นให้ตัวกลางให้ได้มีทางออกครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นมันเป็นท็อปมันเป็นปลายยอดแหลมทั้งชาร์ปทั้งแหลมและทั้งคมไอ้ที่ว่าเนี่ยครับตอนนี้เราออกจากยุคก่อตำรานะเราอาจจะเรียกว่าเป็นยุคมืดก็ได้นะยุคมืดนะก็ถึงก็ไม่ค่อยมืดแต่ว่าถ้าไม่เปิดดูมันก็มืดมันจะมีอยู่คนนึงที่บอกว่ามืดออกมาจากถ้ำอะไรนะออกมาจากถ้ำตำรานะครับครับมันมีคนกลุ่มหนึ่งเขายังบอกว่าเรามืดอยู่โอเคครับกลุ่มก่อตำราหรือเปล่าที่บอกว่าเรากำลังอยู่ในกลุ่มมืดอยู่ใช่ไหมทีนี้กลุ่มที่เขาเหนือตำราเกินตำราแล้วบอกเอ้ยเป็นกลุ่มสว่างอะไรเงี้ยครับมันคนกลุ่มสว่างนี่จะพัฒนาเข้าไปสู่ความใสต่อไปใช่เพราะพวกเราท่านผู้ฟังครับเรากำลังเดินทางออกจากถ้ำที่กักเก็บตำราไว้เราไม่ปฏิเสธว่าตำราที่เป็นคำสอนของศาสนาธรรมแต่ละแห่งนั้นไม่ดีเราไม่ปฏิเสธครับแต่เรากำลังเข้ามาสู่การเอาสิ่งที่ดีๆในตำราของท่านนั้นมากำหนดอยู่ในคลื่นที่สองครับนะคลื่นที่สองนี้เราเรียกว่ากายกับจิตกายกับจิตครับกายกับใจนะจ๊ะกายกับใจที่สองกายกับใจโอเคได้ครับกายใจก่อนค่อยไปจิตทีหลังนะครับโอเคกายกับใจก็จะยุคที่สองก็ได้กายกับใจกายกับใจนะครับยุคที่สามเดี๋ยวค่อยว่ากันยุคที่สามก็เอายุคที่สองก่อนเนาะลองไกด์ไลน์นะครับยุคที่สามโอเคยุคที่สามก็เป็นจิตคือแสงสว่างนะครับที่สี่และที่สี่ก็คือความใสนั่นแหละนะครับเราเป้าหมายของเราวันนี้คือเราเดินอยู่ในคลื่นที่4ถูกต้องครับเรากำลังขณะนี้เรากำลังพาท่านพี่น้องทั้งหลายนี้ท่องเที่ยวในจักรวาลอันมืดมิดและสว่างสวยนี้ครับครับบางคนจะเห็นเป็นมืดมิดนะไม่มีทางออกนะแต่เราได้เห็นทางสว่างสวยใสแล้วใสในจิตใจของพวกเราแม้แต่เหตุการณ์บ้านเมืองที่เรามองอยู่ปัจจุบันนี้เราก็ทราบแล้วว่าท่านทั้งหลายกำลังก่อกรรมทำเข็นซึ่งกันและกันอะไรมันจะเกิดขึ้นรู้แน่ๆด้วยครับและถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็อยากจะพูดว่าเสียใจที่เราไม่สามารถที่จะบอกให้ท่านผู้หลักผู้ใหญ่นั้นได้เข้าใจธรรมะคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันไม่ใช่ว่าเราไม่สามารถเรากำลังทำและมีความสามารถด้วยเรากำลังทำอยู่ตอนนี้ครับถ้าหากว่าสิ่งดังกล่าวนี้ได้ไปถึงจิตใจผู้ที่มีอำนาจสั่งการกระหึ่นกระเฮี้ยนกระหืนรือกระหือรือเขาเรียกภาษาไทยนะคล้ายๆว่าอยากจะทำอยากจะบุกอยากจะทำลายแล้วนักข่าวทั้งหลายก็พยายามที่จะโหมกระพือว่าควรจะรีบทำควรจะรีบกำจัดบางคนก็เรียกร้องพระท่านนายกรัฐมนตรีให้ใช้ม.44นะแต่ว่ามันก็จะเหมือนเอาก้อนหินไปทิ้งลงไปในแม่น้ำนะหรือไม่ใช่ไหมหรือไม่ใช่ไหมครับก็เป็นคำถามก่อนแล้วพุทธมามกะเนี่ยเราไม่หมายถึงเฉพาะที่อยู่ในวัดธรรมกายนะเราหมายถึงชาวพุทธทั่วประเทศชาวพุทธทั่วโลกคำหนึ่งนะว่าศูนย์กลางพระพุทธศาสนาแห่งโลกนั้นตั้งอยู่ที่ประเทศไทยครับตรงนี้อย่าลืมเป็นขาดแล้วทุกคนจ้องมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วศูนย์กลางยังเป็นเช่นนี้อยู่แล้วรอบนอกจะเป็นเช่นไ รมันก็มีความคิดต่อไปได้ของแค่นี้มันจะตลอดระยะเวลาที่ศาสนาในแผ่นดินนี้อยู่ได้เพราะพระบาทพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงอุปถัมภ์ใช่ไหมเป็นพุทธมามกะอะไรก็ได้นะพระองค์เป็นพุทธมามกะมันประจำใจกันทุกคนมาตั้งแต่สุโขทัยตั้งแต่ก่อนสุโขทัยแล้วซ้ำไปเพราะว่าในเรื่องราวธรรมชาติครับนี่ไงเราจึงเอารูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาวางไว้เนี่ยนะให้เป็นดักติพยานเพราะนั้นผมพูดถึงยุคที่2ก็คือยุคกายกับจิตเพื่อยกฐานะจากกองตำรานะครับ2กายกับใจมาสู่การปฏิบัติครับเราจึงได้ยินคำอยู่2คำอาจารย์สมถะและวิปัสสนาครับในยุคของตำราเราเรียกว่ายุคปริวัติปริยัติครับการศึกษานะแล้วบางทีท่านศึกษาท่านท่องของท่านเต็มหัวเลยแต่ท่านไม่ปฏิบัติท่านได้เท่าที่ท่านถือว่า
บางส่วนบางส่วนบางทีอาจจะเป็นส่วนใหญ่เดี๋ยวซ้ำไปนะแล้วทั้งคนมันไม่มูฟไปสู่แสงสว่างพอถึงกายกับจิตก็มีการพัฒนาขึ้นแล้วก็เสาะแสวงหาความสำคัญว่ากายกับจิตมันเป็นยังไงในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีสามเณรอายุ7ขวบบรรลุธรรมเนี่ยก็มีพระที่ไม่บรรลุธรรมก็ไปดูถูกเหยียดหยามไปดูไปเคาะศีรษะบ้างอะไรบ้างพระเจ้าก็เอ๊ะถึงปล่อยไว้ก็จะลำบากเหมือนกับสมัยนี้ที่โยมไปเคาะหัวพระนะไปเคาะหัวพระไปด่าพระจะไปตีพระจะไปทุบพระจะไปเอาพระเหลืองออกโดยที่ตัวเองไม่ได้เข้าใจกระบวนการเลยพี่องค์เชียนคิดว่าตัวเองมีอำนาจวาสนาในตำแหน่งนั้นๆแล้วก็จะปฏิบัติตามคำสั่งนายเนี่ยโดยปราศจากความคิดที่เป็นระบบที่คำว่าระบบผมหมายถึงว่าความสามัคคีภายในชาติความปลอดภัยภายในชาติความสงบนิ่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราไม่ต้องการให้สังคมนี้กระเพื่อมเราไม่ต้องการให้ไวเบรชั่นของชาวพุทธตื่นนะตอนนี้ตื่นทั่วโลกเลยว่าเรากำลังทำลายพุทธศาสนาณที่ตรงนี้บางครั้งก็ถึงขั้นถ้าจะบอกว่าไม่รู้ตัวเพราะ อำนาจแห่งอกุศลอำนาจของจิตใจอำนาจของใจแล้วจะใช้กายใจจะสั่งกายที่จริงแล้วเนี่ยถ้าหากจิตสั่งไม่เป็นปัญหาใช่ไหมใช่กายไม่ใช่จิตเพราะฉะนั้นเราจึงจะเข้าสู่ประเด็นยุคที่สองเนี่ยจะไม่กำหนดเวลาแต่ว่าจะไม่กำหนดช่วงเลยแต่ผมจะบอกเป็นคลื่นเนี่ยคลื่นที่สองพระเจ้าดึงตั้งนั่งเชิญประชุมสงฆ์ตั้งโต๊ะสองโต๊ะแบบเราเนี่ยบุตรฉาวิสัชนาถามตอบพระเจ้าถามสามเณรอายุ7ขวบนั่งบนธรรมาสน์ตรงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านถามว่าสิ่งที่สำคัญอันดับหนึ่งคืออะไรภาษาบาลีว่าเอกังนามกิ่งสามเณรตอบว่าสัพเพสัตตาอาหารตาสัตว์ทั้งหลายอยู่ได้เพราะอาหารก็คำข้าวที่สำคัญนี่ไงโลกทุกวันนี้อีโคโนมีใช่ไหมอาจารย์อีโคโนมีถ้าโลกไม่มีอีโคโนมีไม่ดีไม่ใช่พระไม่ดีไม่ใช่รัฐบาลไม่ดีนะอีโคโนมีมันไม่ดีถ้าเศรษฐกิจมันไม่ดีแบบคุณต้องคิดหาวิธีการใดที่ชาติบ้านเมืองคุณจะมีความสุขใช่ไหมอย่างพระบิณฑบาตเนี่ยโยมก็ไปว่าพระทำไมไปบิณฑบาตคนเยอะๆแต่เวลาไปบิณฑบาตคนเป็นหมื่นเป็นแสนนี่นะคนก็ไปซื้อของจากร้านที่ไม่มีใครค่อยซื้อนะอยู่มากหนึ่งพอมีบุญก็มีซื้อของเงินหมุนไหมสะพัดแล้วมันสะพัดแล้วใช่ไหมนี่เขาเรียกว่า small and beautiful business economy นะถูกต้องนี่คือเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธพุทธภาณิชย์ก็ไม่ผิดพอเสร็จแล้วพอท่านได้อาหารมาเนี่ยเป็นอาหารแห้งเป็นข้าวเป็นกระป๋องเนี่ยก็รวบรวมจัดเขาจะมีคนจัดแล้วก็ส่งไปตามวัดที่ไม่มีโดยเฉพาะยิ่งทางภาคใต้ที่มีปัญหาไอ้อย่างนี้ผิดไหมไม่ผิดครับมันนี่มันน่าจะเป็นอุปการะคุณต่อประเทศชาติบ้านเมืองนี่แหละเรียกว่าประชาชนช่วยรัฐนี่เขาเรียกว่าศาสนาช่วยรัฐรัฐไม่สามารถจะทำได้เพราะรัฐมีภารกิจเยอะแยะเพราะท่านนายกรัฐมนตรีก็มี35คนเท่านั้นใช่ไหมที่เป็นมันสมองที่ไปใช้อยู่ในกระทรวงอ่ะแล้วลูกน้องก็อยู่ในกระทรวงนั่งอยู่แต่ห้องแอร์มันก็ไม่ได้เห็นผลเห็นอะไรต่างๆตุ่มตามเกิดขึ้นยังไงก็ไม่ทราบคนจนไงก็ไม่ทราบเนี่ยเพราะไม่เข้าใจเรื่องใจเข้าใจแต่กายจะเอากายตัวเองเป็นสำคัญกายใจใจเขาใจเราคำถามข้อที่สองถามพระเจ้าถามว่าทเวนามกิงสามเณรตอบสามเณรตอบความจริงอันดับสองก็เลยท่านก็ตอบว่านามรูปังนามคือจิตใจรูปังแปลรูปเห็นไหมนี่เรากำลังพูดเรื่องจิตใจใช่ไหมครับผมเรื่องจิตใจใช่ไหมทีนี้พระเจ้าบอกว่าใช่พระเจ้าตอบเตนามกิ่งและความต้องพันอันดับ3คืออะไรเนี่ยสามเณรสามเณรก็เวทนานังครับเวทนาความทุกข์ไงครับทุกวันนี้ทุกคนทุกข์ไหมรัฐบาลก็ทุกข์ใจพระก็กลัวรัฐบาลจะมาทำร้ายท่านพระก็ต้องเตรียมตัวที่จะดูแลตัวท่านให้ปลอดภัยชาวพุทธก็กระตื่นขึ้นมาเอ๊ะทำไมรัฐบาลยังทำอย่างนี้ข้อมูลก็ส่งไปทั่วโลกไปยังยูไนเต็ดเนชั่นไปยังฮิวแมนไรท์ไปยังต่างก็ส่งไปองค์การพุทธทั่วโลกก็มีจดหมายถึงพระท่านนายกรัฐมนตรีหรือไม่หรือเปล่าทำผมที่ทำจะดูจากอินเทอร์เน็ตนี่นี่มันโลกสมัยใหม่นะโลกสมัยใหม่แล้วก็ยังมีจะถวายนะ เพื่อขอพระราชทานพระบาทเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10
นะเพื่อที่จะทรงแผ่บารมีมาไม่ให้ชาติบ้านเมืองมีปัญหากลัวว่ามันจะเป็นหินกระทบหินกลัวจะเป็นการปะทะกันโดยที่มือที่สามนะไม่ใช่พระนะรัฐบาลท่านก็ไม่ใช่รัฐบาลท่านก็ไม่ใช่พระก็ไม่ใช่แต่ไอ้ตัวที่สามมันมาเนี่ยมันมาทำเนี่ยมันแต่งตัวเป็นทหารมาเงี้ยแล้วแต่งตัวเป็นพระมาเนี่ยมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยท่านจะมองเห็นแล้วมันมืดมาแล้วมองไม่เห็นนะแม้ว่าท่านจะมีสายตายังไงก็ตามนะสิ่งต่างกล่าวนี้เราต้องป้องกันที่สุดไม่ให้หยดหยาดเหงื่อแรงงานหรือความตกใจให้เกิดขึ้นในแผ่นดินนี้เราจึงจะสมกับคำที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปี2450พระองค์ได้ตรัสว่าข้าพเจ้าจะปกครองโดยธรรมธรรมนะไม่ใช่ธรรมประชาชนนะธรรมะนะครับเพราะนั้นประเด็นที่สุดท้ายผมจะพูดแค่4ประเด็นเท่านั้นเองว่าเพราะนั้นเมื่อเวทนามันเป็นเรื่องใหญ่โตมากที่ต้องแก้ไขเนี่ยพระเจ้าก็ถามว่าจตุนามจริงล่ะความพันอันดับ4คืออะไรก็คือที่ท่านอาจารย์ว่าก็มีมรรคก็มีความจริง3ประการความจริง3ประการหรือ4ประการก็มีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่แหละทุกข์สมุทัยนิโรธ3ประการ4มันก็เรียกว่า Noble Truth เนี่ยสิ่งที่สำคัญต้องรู้จักหาทางออกให้ได้มันทางออกก็ไม่ได้ไปไหนอาจารย์ไม่เวียนไปไหนก็เวียนเข้ามาสู่ยังจตุนามไอ้ปัญจนามจริงก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่อยู่ในตัวคนเราเพราะนั้นสมัยโน้นเนี่ยท่านก็เตือนคนเนี่ยให้วางตำราลงปริยัติแล้วมาสู่การปฏิบัติเพื่อจะรู้นามใจแล้วมีเวทนาแล้วก็แก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยที่มันเป็นองค์ของจักรวาลเนี่ยด้วยคล้ายๆว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจของพวกเราในที่สุดแล้วพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มากนะวันเวลาสถานที่นั้นคือพระเจ้าอโศกมหาราชจะทำวางอาวุธทั้งหมดครับนี่ตรงนี้ผมได้ศึกษามาพอดีเมื่อ2-3วันนี้นะที่ผมได้อ่านผลงานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเป็นมรดกสำคัญให้กับโลกนะคือเศรษฐปรัชญาเศรษฐกิจพอและเพียงนะนักวิชาการส่วนมากจะอธิบายคำว่าพอกับเพียงเนี่ยเป็นคำเดียวกันแต่ผมขอได้ศึกษาโดยขอพระราชทานอภัยโทษที่จะเข้าไปดูพระองค์คำว่าพระองค์ตัดว่าคำว่าปรัชญาเนี่ยคำว่าปรัชญาเนี่ยพระองค์สามารถที่จะบอกให้คนปัญญาของพระองค์เนี่ยมันที่สุดของความสงสัยแล้วเป็นตัวปัญญาล้วนๆมันมีหลายทางที่จะบรรลุเป้าหมายไม่ใช่เฉพาะทางแม้จะทุกวางที่วางไว้ที่ตกผลึกที่นักวิชาการกลุ่มหนึ่งคิดนักวิชาการประเพณีท่านคิดตกผลึกไว้แล้วแต่ว่าผมเนี่ยผมแปลว่าพอเนี่ยก็คือเส้นพอมีอยู่2เส้นพอเส้นพอนี่คือเส้นที่รู้กายกับจิตกายกับใจเส้นข้างล่างเนี่ยจุดๆๆเส้นไม่พอเส้นมันขาดตรงนี้แหละที่เราเรียกว่าความมืดตรงนี้แหละเหมือนกับกอดตำราไม่เอาความจริงออกมาพูดนะผมเนี่ยบอกว่าเพียงเป็นการวัดเป็นมาตรวัดเป็นมาตรวัดสารเพียงตาอยู่แค่ศูนย์แค่เพียงตาเองสารสูงเพียงเอวเพียงเอวน้ำสูงขนาดไหนเพียงเอวเพียงอกเพียงบ่าเพียงตาเพียงหัวเขาเรียกว่าสารเพียงตาเพียงคือแต่ถ้าหากว่าหนุ่มไปจีบสาวพ่อตาถามว่าพวกเธอเนี่ยมันสูงเพียงไหนเขาหมายถึงการวัดสถานภาพทางเศรษฐกิจนะโอ้ยข้าน้อยเพราะว่าสูงเพียงดินคือมันต่ำต้อยนะแต่เขาบอกคนสูงเพียงดินเนี่ยยืนอยู่บนดินเนี่ยแต่มีความรักอย่างยิ่งใหญ่ต่อลูกสาวของท่านเนี่ยรักลูกสาวของท่านเหมือนกับแผ่นดินที่มันรักมนุษยชาติสัตว์ทั้งหลายต้นไม้ทั้งหลายเนี่ยพ่อตาเข้าใจว่าหมอนี่เป็นนักปราชญ์เช่นสงสัยเคยบวชมานะเช่นเจ้าเงาะกับนางสาวรจนาใช่ตีครีใช่ไหมเท่าแสนปมไหมเคยได้ยินเท่าแสนปมประเด็นเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เป็นความรู้มันพัฒนาการขึ้นมาตั้งแต่สมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว
แต่ว่าเราเนี่ยไม่สะท้อนเขาใช่ไหมเขาไม่สะท้อนสิ่งที่มีอยู่ในตัวเองที่เราเรียกว่าความสว่างที่มีอยู่ในตัวเองเราก็จะสะท้อนตรงนี้ให้กับเขาเหล่านั้นสะท้อนความเห็นพวกเราไปยังท่านทั้งหลายนะเขาเหล่านั้นท่านทั้งหลายเหล่านั้นโอเคเขาเหล่านั้นจะได้เข้าใจว่าเรากำลังพูดอะไรอยู่และเป้าหมายของผมกับอาจารย์มาพูดในวันนี้นั้นเราในฐานะเป็นพุทธมามกะหนึ่งในนั้นก็ต้องงอกด้วยอีกไม่กี่ปีก็จะไปเบิร์นแล้วไปแล้วเนาะแล้วก็เป็นคนที่จงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เชื่อมั่นว่าครับเชื่อมั่นว่าเราเป็นคนที่มีกตัญญูกตเวทีต่อแผ่นดินนี้และต่อประชาชนและต่อโลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในประเด็นถัดมาเนี่ยพอยุครู้คลื่นที่2กายใจแล้วภาษาฝรั่งเขาเรียกParadigm 1 Paradigm 2นะแล้วก็เราก็เข้าสู่Paradigm 3แค่จะ explain หน่อยไหมเป็นภาษาฝรั่งให้เขาฟังมาไหมโอเค I will take for a minute the reason I and my colleague come to talk with you today and we went to the church or the Buddhist boat to see the Buddha inside the boat the environment of the church or the boat of Buddhism is very beautiful nice the weather is nice andIt is in the evening, in the period of the sun is going down, you know, and then at the same time it is a little bit darker, and then we saw the moon on the sky in the brightly, and we see the universe, you know, it is very very beautiful around. Yes, that beautiful around.And the speech that we have seen, and the happiness with we have met, you know, that we call we have pure energy that we have in mind, that we would like all the people throughout the world who met the suffer to be happy, happy minds, by understanding yourself and understanding your energy, which you have already, with the God, your God has given you already.Or Dhamma or Buddha had given already, or the God of Muslim had given you already in your body. Everybody had the one, you know, as for example of love, you know, kindness, you know, work together, you know, wish goodness, wellness to each other. And now after that, we come to the room and then we discuss about four state of wave of the world. State one.We say that the paradigm one mean the people throughout the world are understanding, you know, and studying books and textbook. The good book from Bible, from Quran, and from Tripitaka. All are tenet, you know, principle, tenet, the principle of the goodness, which the people throughout the world should study and become one, can live together.Work together and harmonize each other, you know, make war with each other, you know. Because it is the 21st century, we should be resting what we have been done wrongly in the past, working, killing, eating, take the most resources and keep in your house, your temple, in your what, in your nation, in your, you know, home alone. You know, we have to distribute that to the people who are hungry throughout the world, provided rich and religions are.Now we are talking in the third one. We have to go out from the, you know, from the book, from the studying that one. We take the knowledge to be practiced. That practice we call, you know, body and mind. We call Patibat. No? Body and mind. Yeah, we call the body and mind that we call practical level, practicum. You know? We practical mind and body and mind.Understand that mind and body met the suffering of vedana. Now we move from this second state, second paradigm, you know, to the third paradigm now. The third paradigm, we are talking the name of the end of jai. Spiritual. You know? We call spiritual. We call Thai call word jit. But the meaning of jit,And the meaning of spiritual
might be different from the text that you have been study. We refer to the end of darkness. We call light. Light. When you go to the light, no, when you met the light will answer you to all things that you have. You don't see it, but you will see it when you have the light. When the mind is purified, you know. But this period we are discussing now, we have to go directly to the Paradigm 4, or Wave 4. Paradigm 4 is the most important that we would like to present this case we call pure energy, which everybody have in mind, in right. body. And we just come to stimulate you that please use your pure energy in your body. Take your pure energy in body. Yeah, to be used. That's right. For benefit of yourself. Right. Even if you have full potential of pure energy, you can heal or you can kill yourself or sickness of the other people. You can quit risk. You can help them. We can make, you know, the teaching of all religions concerning to pure energy to be a tangible value from intangible to tangible. จากสิ่งที่จับต้องไม่ได้มาเป็น tangible and can be used and to practice. อาจารย์ with healing me and talking with me right now concerning to my eyes and my left eyes it's not clear.And when the doctor of medicine said that my left eye might be gone, and then he said, but we just try to use the teaching of Buddha, the teaching of high Dhamma, the teaching of high spirit, or the lighten, you know, the end of the lighten, you know, the purification, or energy, pure energy, you know, to see, you know. That's why if we have this one in Bikutola, if you, everybody got to the,Fourth wave, you know, energy, all will be happy. We will treat the people equally. We will be on freedom, freedom of mind, freedom of action, freedom of speech, you know, and let the people know throughout the world. Ajahn said that, yes, you call God in Christianity, you call God in Hinduism,You call God in Muslimism, and we call Buddha, we call Nibbana, you know, in Thailand, in Buddhism, or Mahayana call the gardens of Lotus Garden, Amitabhuta, you know. So we are one, we are talking one. It is like a symbolic of lotus, you know. It make everybody happy, you know. This is the way that lotus.In Thai, the other name, you know, lotus in English, you know, in Chinese, in India, no, in Thai word, the different name, but the same meaning. That's Maybe right. that's why we are just clinging. You know, we are attaching ourselves with the old book, and then we go nowhere. That's why we do make you make war, you make trouble. Even though our brother, you know, the people, the because ISIS and they believe in text.Not the teaching of the real Dhamma of their old religion. We are talking about this. ก็สิ่งที่เรากำลังขยับปรับมาขณะนี้เราได้ปรับตัวจากยุคของกายกับจิตเราสูงขึ้นไปอีกสูงไปอีกครับสูงไปอีกเราพูดเรื่องสปิริตเป็นดีเวลลอปนะครับเป็นขั้นที่3เป็นคลื่นที่3สปิริตชัลดีเวลลอปครับdevelopment of spiritual เนาะเราเข้ามาสู่ขั้น spiritual ขั้นจิตท่านทั้งหลายอาจจะแปลกใจว่าทำไมมากับจิตเปรียบเหมือนกันจะบางทีท่านบางท่านหลวงพ่อหลวงท่านเจ้าคุณอย่าคิดว่าพวกผมเนี่ยแตกใจออกไปเป็นจิตเราพูดถึงจิตเนี่ยเพื่อจะคงสภาพใจเอาไว้แต่ว่าใจที่ไม่รู้เนี่ยเราเรียกว่าจิตเพราะใจท่านไม่รู้ใจท่านยังกอดอยู่กับบางสิ่งบางอย่างอยู่ไม่ออกจากสิ่งนั้นแต่เมื่อท่านออกจากถ้ำนะแล้วท่านเจอแสงสว่างที่ปลายถ้ำหรือปลายอุโมงค์เนี่ยเราเรียกว่าจิตหรือเราจะเรียกว่าสปิริตชัลนะมันเป็นจิตวิญญาณนะที่เข้าใจอย่างลึกซึ้งไม่ใช่เข้าใจตามตำราเท่านั้น
ต่เข้าใจแบบการเห็นไม่ใช่เห็นด้วยตาเนื้อแต่เห็นด้วยตาในนี่คือสิ่งที่เราพูดอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วตาในที่เราเห็นนั้นคือสิ่งที่ท่านมีอยู่ในร่างกายของท่านอยู่แล้วนะเราจึงเรียกว่าพลังบริสุทธิ์ถูกครับ pure energy รเราจึงตั้งสถาบันขึ้นมารองรับสถาบันหนึ่งเราเรียกว่า UNOT good นะฮะ United Nation of Dharma good แล้วเราเรียกศาสนาทั้งหลายในโลกนี้มันเป็นทะเลโลกอย่างเดียวกันเอาทะเลทั้ง6ทะเลของโลกเนี่ยมารวมกันเป็นทะเลเดียวกัน6มหาสมุทร6มหาสมุทรมันเป็นหนึ่งเดียวมาหนึ่งเดียวกันเราจึงเรียกว่าโคฮิบาชินะโคฮิบาชิแล้วใน6ได้โคฮิบาชิเนี่ยมัน3มันมาฮินดูโคฮินดูนะแล้วก็ไฮก็โคของของจื้อโคของจื้อของจื้อไฮฮินดูไฮฮินดูบีบุดดิสบียูบุดดิสเอชชินโตเอสชินโตแอนซีเอชคริสเตียนิตี้ไอคุยบัชิไออิสลามน้องในอิสลามเวดีไวเดตอินทูวันหลายนั่นนี่วันอีสต์บิลีฟอินเนเจอร์เนเจอร์อีสต์ดัมมะแอนวันอีสต์บิลีฟอินกอดยูโน่ฮินดูมุสลิมคริสเตียนกอดยูโน่ดัมมะWe explain God is Dhamma or the nature because God built the nature. Nature go the you know the body of God. God is the body of nature. We explain that you know. And Dhamma is nature. Nature is God. God is good, happy. You know. So we are talking the same line. This line there are two polar, you know, two up and down. You know the same. You know.This is why we are talking the same with Kohibachi. After the Kohibachi, we go further than that. We do believe that this world must be learned by the word KSM. KHM. K, knowledge. Knowledge, okay. Knowledge, we begin from books. Okay. Yeah, from Bible, from Tripitaka, you know, from Quran, you know.And then when we speak of knowledge, and then that knowledge must be used for skill, no? to skill to take to practice. If you have knowledge, you don't know skill. You know skill from knowledge. That is nothing, you know. When you know that, if you do this, if you plant the right, if you get the right to eat, you know. But you know, but you didn't do it. You cannot take it. I see.When you have knowledge in pure spirit, pure energy, you have. If you don't say so, you come to service people. Nobody know that you have. But the meaning of having have to giving. When you know you have to give to the people, when you know you have to service the people, you have to help the people. The helping, servicing the people, we call spirit, we call jit, you know, we call the light, but jit.There are two levels at the line, you know, two levels. Get purity and impurity. Right. If you're concerning with your, we have to do something like this, you know, put on stuff on it, that's impurity. But purity, nothing, you know, just above that one. But purity and impurity, when you develop this third stage to the fourth wave, that fourth wave we call the...Paradigm four, which we call mean, you know, purify, you know, sai, sai, you know, pure, you know, very pure, you know, purism, purism. That this the end of purism. We call pure energy. This is the world I'm looking for. Okay, for example, if NASA, you want to go to the other universe, what are you looking for? You just look for the universe and universe. There are so many in the world, million and million universe, endless, you know. Where you go, you put a lot of money on it. What is your objective? Your objective to you that, you know, look for technology to do, you know, for your security or for what? Yeah, of course you can do that. But the matter can give you back the matter. But we will talk about energy. We look.Ahead of your rocket, you know. That's right. อาจารย์ look ahead
เนาะอันจีน the beginning of the big bang you know right. and big universe bang. You know we look for that then if we do not you know worry about what you have been done we worry about the hungry of the people why we can make to help them we are worry about the suffering of the people the sickness of the people you know the inequity of distribution of the people unusual unusual thing of the people we have to help them but we are very easily to help them because they have their own energy already they on their mind this is we are talking about today you know so ท่านอาจารย์เรากำลังพูดว่าโลกที่เราเรียกว่าจิตในขั้นที่3หรือว่ากระบวนทัศน์ที่3หรือคลื่นที่3หรือพระดานที่3เนี่ยถ้าเราจะเปรียบเทียบกับที่เราใช้เครื่องไม้เครื่องมือในตำรายุคตำรานะยุคก่อนตำราเนี่ยนะก็คือการใช้คนวิ่งไปส่งข่าวอย่างมากก็ใช้ม้าขี่ไปส่งข่าวคำว่าตำราก็หมายความว่าวนเวียนอยู่ใน31ภพภูมินั่นครับวนเวียนอยู่ตามตำราที่เขียนขึ้นครับนะครับเขียนว่าไงท่านก็เกาะติดจุดตรงไหนก็จุดตรงนั้นแหละนะแล้วก็อาจารย์เรียนมาแล้วพอมารุ่นผมก็มาเรียนตามครับรุ่นน้องผมก็มาเรียนอย่างเดียวกันนะอาจารย์เอาไปมาทุกคนเลยก็เป็นอย่างนั้นทุกคนนะนะทิศ1ทิศ2ทิศ3ทิศ4มหาประโยค9องค์ที่1องค์ที่2องค์ที่3ที่จะเรียนแบบเดียวกันหมดนะหรือด็อกเตอร์1ด็อกเตอร์2ก็เรียนแบบเดียวกันแต่ว่าหาใครที่จะหลุดพ้นจากสภาพของประโยค9หรือสภาพของด็อกเตอร์ออกไปเนี่ยหลุดพ้นออกไปสู่มิติอีกมิตินึงเรียกว่าเป็นมิติแห่งเพียวเอนเนอร์จีเนี่ยตรงนี้ที่เรากำลังพูดถึงเพราะนั้นพวกเราไม่ได้ละลานคำสั่งสอนครูบาอาจารย์นะผมยกตัวอย่างว่า1เปรียบเทียบเหมือนการส่งข่าวพอยกที่2มาเคาะทำไมอาจารย์กับผมเนี่ยเคาะแป๊กๆๆเคาะตลกเนี่ยเคาะไปตามเส้นสายโทรศัพท์ใช่มั้ยถ้าไม่มีทางรถไฟไม่มีสายโทรศัพท์ที่พุทธเจ้าหลวงตั้งไว้ก็ไม่สามารถจะเคาะส่งก็ได้โทรเลขพอตอนหลังมานี่บ้านอาจารย์ก็ต้องมีโทรศัพท์หมุนเนี่ยเค้าเรียกอนาล็อกนะครับพออนาล็อกนี่เป็นยุคที่3ตอนนี้อนาล็อกแต่ก่อนไปสร้างลงทุนมหาศาลเนี่ยเพราะว่านักวิชาการในไอ้โทรศัพท์แห่งประเทศไทยอ่ะท่านคิดแบบเดิมไงคิดแบบตำราไงมันต้องมีบูธเยอะๆตามหมู่บ้านตามตำบลมีพอทำเสร็จหมาไปฉี่ใส่หมดมันใช้ไม่ได้อะทำไมใช้ไม่ได้ไหมอาจารย์หนึ่งพอไปติดปั้มปั๊บคนใส่เงินเด็กงัดตกขโมยงัดคนไปไหนไปไหนไม่มีที่ไปปัสสาวะก็ไปปัสสาวะไปอึใส่ซะพอไม่มีที่ปิดเนี่ยอาจารย์บางทีไปทำอาชญากรรมตรงนั้นและที่ร้ายสุดก็คืออะไรเกิดขึ้นดิจิทัลมันมาโอ้โหดิจิทัลมานี่โทรศัพท์ในบ้านท่านมีไหมผมไม่มีนะบ้านผมไม่มีโทรศัพท์ไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้ไม่มีโทรศัพท์ใครถามมาโทรศัพท์ที่บ้านไม่มีโทรศัพท์มีแต่โทรศัพท์ในมือตัวเองนั่นฮะมีแต่ก่อนอันนั้นคือแนวราบส่วนที่จะมาแนวดิ่งแนวดิ่งนี่นี่โลกนี้เรากำลังพูดถึงโลกในศตวรรษที่21ในโลกของเทคโนโลยีในเขาพูดถึงขณะนี้เรากำลังพูดถึงอุตสาหกรรมในการพัฒนาชาติบ้านเมืองใน 4.0 ใช่ไหมฮะหรือว่ายุค 4.0ก็คือยุคที่เราไม่ได้เกาะเกี่ยวกับการใช้แรงคนต่อแรงคนแต่ก่อนเราใช้แรงคนกับครั้งแรกเราใช้แรงสัตว์อันที่สองคนกับสัตว์อันที่สามเครื่องจักรกับเครื่องจักรอันที่สี่นี้เราใช้ตัวเทคโนโลยีมันทำงานให้คนใช้อินเทอร์เน็ตออฟทิงส์อย่างนี้อย่างคุณบอยอย่างคุณบอยเนี่ยเขาติดตั้งเครื่องอะไรไว้นี่นะนี่เราพูดจากันไปมันก็บันทึกมันก็ส่งงานไปแล้วไปทั่วโลกนี่คือโลกของวัตถุนะแต่โลกของใจเราไปมากกว่านั้นเพราะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากจิตถูกต้องครับจิตเป็นคนคิดขึ้นขึ้นอยู่กับกายกับใจใช่ไม่ใช่จิตใจขึ้นอยู่กับกายกับใจใช่สเต็ปตอนนี้มันคล้ายๆว่าที่ส่งออกไปนี่เป็นใจเป็นจิตละเป็นจิตมันสว่างแล้วแต่มันยังมีหลายส่วนที่เป็นอิมเพียวอยู่ใช่ไหมจะเป็นอิมเพียวอยู่ถ้าจริงก็จะอิมเพียวครับทีนี้ตอนนี้เรากำลังพูดถึงพ้นจากสภาพอันนี้แล้วมันจากบิ๊กแบงเนี่ยมาถึงบิ๊กเดต้าบิ๊กเดต้ามันก็จะมีศัพท์แปลกๆเช่นมันจะมีคำว่าคลาวส่งข้อมูลไปเก็บไว้ที่คลาวในที่คุณบอยเนี่ยเขาเอ็กซ์เพรียนเรื่องนี้นะคลาวแล้วมันก็จะมีอาลีบาบานะมันจะมีเกี่ยวกับ 3M คลื่นอะไรต่างๆเนี่ยนะมันจะมีกับไปเขาเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์นะ
ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งมันจะใช้หุ่นยนต์เข้ามาแทนคนต่อไปนี้ต่อไปคนเฒ่าคนแก่เนี่ยถ้าไม่มีความรู้แบบพวกเราที่ว่าเพียวนิจี้นะก็มีความสุขเหมือนกันเพราะว่าเครื่องจักรมันคนมาแก่แล้วคนไม่มีแรงงานไม่มีแรงงานนักวิทยาศาสตร์มันก็เอาเพียวเอเนจีเนี่ยไปคิดเอาหุ่นยนต์มาทำงานแทนคนแล้วต่อไปมันจะมีคนเฝ้าประตูเป็นหุ่นยนต์เปิดประตูนี่ก็หุ่นยนต์บางทีมันก็จะใช้ไอ้เครื่องบางเครื่องมันก็ไปได้เองมันเองประเด็นดังกล่าวนี้เนี่ยโลกทางวัตถุที่เกิดจากคนที่ได้พลังเพียวเอเนจีแบบอิมเพียริตี้นะเขายังคิดได้ขนาดนี้แต่พวกเราละเอียดมากไปกว่านั้นอีกเพียวนั้นอีกเราเพียวยิ่งกว่าปรมาณูอีกครับเพราะใช้คำว่าปัญญาบริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์ให้ด้วยครับครับปัญญาถูกแล้วปัญญาบริสุทธิ์และไม่ปัญญาบริสุทธิ์ก็คือคำของพระพุทธเจ้าที่ว่ากุศลอกุศลถ้ากุศลนี่ปัญญาถ้าอกุศลนี่แปลว่าปัญญาไม่บริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นการที่โลกเราเดินเข้ามาสู่จุดนี้ปัญญาไม่บริสุทธิ์ก็คืออิมเพียวนั่นแหละอิมเพียวก็คือสิ่งที่มันขัดแย้งกันอยู่ในปัจจุบันยังไงอิมเพียววิสดอมแล้วทำไมไม่ใช้วิธีการแบบสุโขทัยพ่อปกครองลูกนะแบบที่ว่ามีปัญหาอะไรมาสั่นกระดิ่งเก่งเก่งพระพุทธเจ้าค่ะอาจารย์หัวงอกนะบาบังคับเอาวัวควายผมไป2ตัวแล้วก็มาไม่มาเฉยเอาคนถือปืนมาด้วยเขาเรียกว่าคนหนึ่งเป็นตำรวจคนหนึ่งเป็นทหารคนหนึ่งเป็น DSI อย่างเงี้ยผู้ฆ่าจะทำยังไงพยาฆ่าอย่างเงี้ยแป้งนี่พูดสมัยสุโขทัยนะพระเจ้าแผ่นดินท่านเสด็จมาเลยอ๋อเป็นยังไงเนี่ยประการแรกคุณเป็นใครเป็นคนไทยใช่ไหมครับพวกเราเป็นคนไทยอ้าวคนไทยต้องรักกันสิมีปัญหาคุยกันที่มีประเด็นอะไร1 2 3ตัดสินใจอย่างนี้พระองค์ตัดเรียบร้อยนะก็ผมได้ฟังก็อยู่เย็นเป็นสุขครับสมเด็จพระเทพท่านได้ตรัสเอาไว้คำหนึ่งที่ผมฟังจากที่พระองค์ได้เสด็จไปพระราชทานปริญญาบัตรให้กับมหาวิทยาลัยท่านบอกว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยก็อยากจะให้ชาติบ้านเมืองมันสงบร่มเย็นแล้วก็ขณะนี้พระผู้ที่เป็นที่พึ่งของประชาชนที่เคยเจรจาต่อรองว่าใครทำอะไรเนี่ยก็พระองค์ก็ห้ามปรามได้แต่ช่วงนั้นที่ยังพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันนี้เพิ่งจะได้ขึ้นมานะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็จะต้องมาตกอยู่กับพระองค์ท่านรอสิบต้องรับภาระอันนี้นะเพื่อดูแลประชาชนครับที่เราพูดเอาโลกิยะมาผสมนี้เพื่อที่ท่านจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าสิ่งที่เราพูดนี้เราพูดเรื่องพลังบริสุทธิ์จริงๆเป้าหมายเป้าหมายชัดเจนแล้วเรากำลังพูดถึงวิทยาศาสตร์ที่นักวิทยาศาสตร์หลงทางแล้วแสวงหาอยู่เพราะนักวิทยาศาสตร์คิดไปขึ้นมาก็เอาวัตถุมาเอาจรวดมาเอาระเบิดมาเสร็จแล้วก็ระเบิดทิ้งนะก็ทำลายซึ่งกันและกันย่อยยับจนอยู่ทุกวันนี้เพราะไม่ได้ใช้สมองไปในทางเพียวริซึมแต่มันอิมเพียวเขามีความรู้แต่อิมเพียวโลกจึงปั่นป่วนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันถ้าเขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างวัสดุมาอำนวยความสะดวกมาเป็นเครื่องบินมาเป็นเรือบินเหาะเอื้อนอากาศไปมาหากินซึ่งกันและกันแบ่งปันกันใช้กันจินได้อยู่แบบนี้ผมคิดว่าโลกที่เราอยู่เนี้ยก็จะเป็นโลกของเป็นที่นักวิทยาศาสตร์และนักพุทธศาสตร์นักศาสนาศาสตร์สแสวงหาว่านี่คือต้องร่วมมือกันครับตรงนี้นะฮะอาจารย์ที่ว่าอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าอันนี้คืออาณาจักรของพระนิพพานอันนี้คืออาณาจักรของอมิตพุทธนี่คืออาณาจักรที่มันเป็นสวงสวรรค์แห่งความรักความเข้าใจซึ่งกันและกันที่ถูกต้องตรงจริงและที่สำคัญที่สุดคำว่าเพียวเนจี้เนี่ยไม่ใช่รู้เฉยๆมันมีความสุขส่วนตัวมีความสุขส่วนรวมสังคมปลอดภัยแล้วยังสามารถไปขจัดปัดเป่าเชื้อโรคที่เกิดกับตัวตนเองและตัวคนอื่นได้ถูกต้องครับตรงนี้อาจารย์หนออธิบายดิมันเป็นอย่างนี้ครับว่าทุกชีวิตย่อมกลัวเจ็บและกลัวตายประการที่หนึ่งครับประการที่สองทุกชีวิตต้องดำเนินชีวิตต่อไปไม่ว่าชีวิตนั้นเล็กใหญ่ไม่ก่อประการใดทีนี้การดำรงอยู่ได้ของชีวิตสัตว์เหล่านั้นต้องอาศัยเอเนจีตัวนี้เชื้อโรคก็ต้องอาศัยเอเนจีเพียวเอเนจีนี่ดำเนินชีวิตของเขาช้างเหมือนกันแต่มนุษย์เราเนี่ยไม่ที่ผ่านมากันแล้วกันยังไม่สามารถซีเล็กหรือว่าแยกย่อยไปเอาเพียวนี่มาใช้ได้จึงไม่พูดถึงกันเมื่อศตวรรษที่ผ่านมาพูดก็พูดได้แค่ภาษาครับ
คือการเทคออกมาใช้จริงๆเนี่ยแอคทิวิตี้จริงๆมันไม่มีบัดนี้มันมีแล้วเราจึงถือโอกาสเริ่มต้นบัดนี้ท่านเห็นแล้วครับชัดเจนแล้วท่านเข้าใจแล้วผมคนหัวงอกขณะนี้มองเห็นท่านศาสตราจารย์ดร.บุญทันท่านแหละคือใช่หมายเลขหนึ่งของโลกีตั้งไว้เลยของโลกียะวุ่นวายดิพวกนี้หมายเลขหนึ่งของความวุ่นวายเหรอสุดวุ่นวายนะท่านเป็นคนที่วิเคราะห์วินิจฉัยพิจารณาความวุ่นวายทั้งปวงนั้นมาจนกระทั่งมาเป็นภาวะสงบแล้วเวลาถ้าตรงนี้ถ้าโลกียะพูดอย่างนี้จะถูกไหมให้ผมพูดนะได้เชิญผมไม่อยากให้เรื่องเกิดขึ้นในรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์นะจันโอชาไม่อยากจะเห็นโยมทะเลาะกับพระไม่อยากให้ท่านหม่นหมองในเรื่องนี้ถ้าเสียงนี้ได้ยินไปถึงพระท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยพวกเราเนี่ยในนามของพวก Pure Energy เนี่ยอยากจะกราบท่านบอกว่าอย่าเลยไปชนะพระแก่ๆองค์หนึ่งที่ปฏิบัติศีลธรรมมา42ปีเนี่ยเพื่อที่ทำแบบที่ท่านพูดอยู่ในทุกพิมพ์ออกข่าวเนี่ยท่านเอาศาสนาพุทธไปใช้บ้างบอกว่าเราต้องเข้าใจซึ่งกันและกันเมตตาซึ่งกันและกันทุกอย่างพักผ่อนไว้ก่อนค่อยดูเป็นสเต็ปเรื่องของสงฆ์ให้พระผู้ใหญ่ดำเนินการแล้วก็รีพอร์ตรัฐบาลทราบก็จบไหมท่านเอาเอเนจีของท่านไปทำอย่างอื่นนี่มาเตรียมพร้อมเตรียมเพื่อมหาสมบัติอะไรที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นี่โลกิยะนะพูดแบบนี้นะนี่ผมอยากจะกราบเลยวันนี้เราไม่ต้องการจะเห็นเลือดเห็นหยาดเหงื่อเห็นการเสียงประมาณไม่อยากเห็นชาวศาสนาอื่นมามองดูถูกเหยียดหยามโอ้โหคนไทยวิธีแก้ไขปัญหาของคุณเนี่ยปากคุณพูดเพราะพริ้งกฎหมายคุณชั้นดีแต่คุณเอาตีนไปเหยียบหัวพระเนี่ยไม่ถูกผมใช้คำนี้แรงนะอาจารย์นะแรงนะแต่ผมพูดคนเดียวผมรับผิดชอบนะนะ ผมฟังอย่างเดียวผมท่านฟังอย่างเดียวท่านห้ามพูดเพราะท่านเป็นโลกุตระผมเนี่ยโลกิยะนี่คือลุยในสิ่งที่คนอื่นไม่ควรลุยก่อนที่จะบรรลุธรรมได้ต้องลุยซะก่อนต้องบอกรัฐบาลให้ทราบแบบไม่อยากให้เกิดเรื่องนี้แต่ถ้ารัฐบาลอยากจะต้องการอยากให้ตัวเองมีประวัติศาสตร์ว่าภายใต้รัฐบาลของท่านเจเนอเรลประยุทธ์นะจันโอชานี้ได้สั่งคนให้ปราบปรามพระเกิดการต่อสู้กันอย่างขนาดใหญ่ปรากฏว่ามีเกิดการสูญเสียทั้งทุกฝ่ายเป็นอย่างนี้แล้วแผ่กระจายไปทั่วโลกยูไนเต็ดเนชั่นเข้ามาถามใครเข้ามาถามประชาชนที่เป็นชาวพุทธทนไม่ไหวก็ลุกขึ้นมาเนี่ยเราผมถามที่พวกตำรวจที่ทำท่าแข็งแกร่งอยู่ทุกวันเนี่ยคุณคิดดีแล้วเหรอคุณจะไปอยู่ที่ไหนกันแน่พวกเราก็เตือนท่านแล้วนะเตือนแบบที่คนที่มีพอจะมีความรู้เฉียดกับเพียวบริสุทธิ์นะครับผมนะแล้วถ้าท่านที่มีความรู้เรื่องนี้ต้องอธิบายฟังที่ปรากฏการณ์บ้านเราจะทำก็ต้องบอกว่าสวรรค์โลกนั้นย่อมเป็นไปตามผลของการกระทำผลการกระทำนะครับคือถ้าไม่สามารถที่จะเอาหินสองก้อนกระแทกกันไม่ควรทำถ้าคืนทำมันก็แตกทั้งคู่แหละครับแตกทั้งคู่แล้วก็ชิบหายทั้งคู่ครับบ้านกับวัดขัดกันก็บรรลัยนะครับแล้วคนไทยจะอยู่ได้หรือท่านต้องการจะเชิญศาสนาอื่นเข้ามาเป็นใหญ่ใช่ไหมนี่โลกิยะนะนะโลกิยะนะไม่เกี่ยวกับท่านนะนะแล้วท่านต้องการให้ศาสนาอื่นหัวเราะเยาะท่านเดี๋ยวนี้เลิกบริหารประเทศนี่หรือความปรองดองแม้แต่พระคุณยังปรองดองไม่ได้แล้วคุณจะปรองดองกับผีที่ไหนเขาโทษผีนะครับพี่ป๋าไม่ได้โกรธนะไม่โกรธด้วยเขาบอกผีนี่แวมไพร์เฉยนะหรือกระหังเฉยภาษาธรรมดาอีสานน่ะปอบอย่างเงี้ยครับผมพูดนี้เพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังนี้ได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะความคิดเผื่อท่านจะได้โอ้โหพอผมพูดอย่างงี้ปั๊บเพียวนี่จิ้มพวดออกมาด้วยอัตโนมัติโอ้โหเดี๋ยวพวกเราก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเลยเพียวนี่จิ้มเนี่ยเราต้องการอย่างนี้เพราะนั้นอาจารย์กับผมเนี่ยคนโฮมเลสอ่ะคนไม่มีบ้านอ่ะนะแล้วคนไม่มีอนาคตนะแต่มีเพียวนี่จิ้มแต่ผมนี่เกือบจะมีเพียวนี่จิ้มแล้วถ้าตาผมสว่างกว่านี้น่าจะเพียวนี่จิ้มได้แล้วนะก็เนี่ยก็วิธีฝึกตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้ขอโทษท่านพ่อนะก็เพียวมันซ่อนอยู่ในอิมเพียวนี่อิมเพียวนะนี่อิมเพียวแล้วก็ใส่เข้าไปนะก็เทียบมาเนี่ยเทียบมาก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้ดูว่าลูกหลานนี่ไม่ใช่เป็นมิจฉาทิฏฐินะลูกหลานเป็นพุทธมามกะนะ
แล้วลูกหลานนี่ไหว้พระนะเคารพชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิตนะนะแล้วก็ได้อยู่ดีกินสบายเนี่ยเพราะว่าได้ใช้ความไม่รุนแรงนะไม่นิยมที่จะไปทำลายเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อยากจะไปห้ามอยากจะไปขอร้องแม้ว่าตัวเองมีพลังน้อยแต่ผมก็คือหนึ่งในจักรวาล นะตัวแทนหนึ่งในจักรวาลใช่ไหมอาจารย์ครับจักรวาลเนี่ยคนมนุษย์เนี่ยคือจักรวาล นะแล้วที่เราอยู่เนี่ยจักรวาลทั้งหมดที่มาประชุมกันแหมก็น่าสงสารนะพระสงฆ์องค์เจ้าพระเนนแม่ชีผู้ปฏิบัติธรรมลูกเล็กเด็กน้อยมาวัดมาวางมารอดูรัฐบาลท่านจะไปลงโทษวัดยังไงนะเด็กๆ ก็มาตัวเล็กๆก็มานะน่าสงสารนะท่านรัฐบาลนะครับผมก็ขอร้องไปยังนายตำรวจผู้ดีเอสไอเนี่ยผมก็ตั้งคุณเหมือนกันนะตอนที่ผมอยู่ในสภาน่ะแล้วก็ตั้งขึ้นก็มาให้ทำหน้าที่เรื่องสำคัญสำคัญเรื่องต่างชาติต่างด้าวต่างแดนจะมารัดเปรียบเรื่องความมั่นคงของชาติแต่เมื่อใดท่านมีความสงสัยต่อพุทธศาสนาต่อชาวพุทธนะไม่ไว้วางใจประชาชนรัฐบาลจะอยู่ได้อย่างไรรัฐบาลนั้นต้องไว้วางใจประชาชนประชาชนก็ไว้วางใจรัฐบาลไม่ใช่ว่าท่านเอาปืนมาวางไว้เอาตารางมาวางไว้เอาสารทหารมาวางไว้แล้วให้ประชาชนกลัวแล้วพอหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องกันเกิดเรื่องกันแล้วท่านก็ใช้อำนาจของท่านน่ะท่านมีเครื่องแบบท่านก็ใช้ท่านไปนี่มันไม่ถูกนะนะศาลก็ต้องเป็นกลางเป็นธรรมอัยการก็ต้องเป็นกลางเป็นธรรมทุกคนให้ความเป็นธรรมกันคุณพูดแต่ละครั้งแต่ละคำของท่านนั้นผมคิดว่าท่านพูดในฐานะท่านเป็นพุทธมามกะอย่าพูดในฐานะที่ท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในแผ่นดินเท่านั้นนะดีนะผมไม่ได้ติดตามเรื่องที่ท่านพูดก็ติดตามแล้วก็นี่แหละคือผลเสียอย่างหนึ่งของอริยะนะลืมโลกุตระโลกุตระลืมพวกโลกิยะนะผมกลับมองข้ามไปหมดแล้วพวกนั้นนั่นที่มองข้ามก็เลยไม่ได้ใส่ใจเป็นกรณีพิเศษจึงไม่แสดงความเห็นใดๆทั้งสิ้นก็นี่แหละพวกโลกิยะเนี่ยยานน้อยก็ไม่อยากจะรบกวนชาวบ้านแต่ว่าคิดใหญ่ที่ช่วยชาวบ้านจะได้แหละทั้งโลกนะก็ทั้งโลกในโลกนี้ตอนนี้เขามีปัญหาเนี่ยแล้วส่งเสียงไปเขาจะได้ดีขึ้นนะแล้วใช้คำว่าสะกิดต่อมความคิดกันเลยเพื่อส่งขณะที่ผมพูดเนี่ยผมคิดว่าอาจารย์กำลังส่งพลังเขาเรียกว่าเพียวเอเนจีเนี่ยไปยังทั้งผู้ปฏิบัติไปยังทั้งวัดวาอารามของพวกเราบอกว่าเราทั้งหลายคือญาติพี่น้องกันนะใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมกำลังพูดอยู่นี่ใช่ไหมที่ข้อสรุปผมทั้งหมดที่ผมพูดบวกเวทโวยวายเนี่ยผมพูดถึงประเด็นนี้เราคือญาติพี่น้องกันเราไม่อยากให้ประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าภายใต้รัฐบาลชุดนี้มีการปราบปรามพระเหมือนสมัยที่แล้วมาเราต้องการจะนอมาหลายเพื่อบูชาองค์พระบาทเจ้าอยู่หัวที่พระองค์อยู่ในพระโกศนะนะนี่พวกเรากำลังโมนนิ่งกำลังเท่าโศกโศกากำจัดเวรของพระองค์ชาวบ้านก็หลั่งไหลมาเนี่ยทำไมอีกมุมหนึ่งจะมาจุดไฟขึ้นมาทำอะไรมีสาระอะไรความคิดง่ายๆคิดไม่ได้แค่นี้คุณจะบริหารชาติบ้านเมืองไปทำอะไรนี่แต่ว่าพวกแต่ท่านเนี่ยท่านไม่พูดแต่ท่านไม่ตอบนะเนี่ยยิ้มอย่างเดียวนะยิ้มอย่างเดียวนี่คือพวกโลกิยะมันกล้าหาญนะที่จะพูดนะแต่ว่าพวกคนปฏิบัติเนี่ยเขายิ่งกล้าหาญกว่าเราเขาสามารถจับเราได้นะนะจับเราได้แต่จับผมไปอายุเท่าไหร่อาจารย์ถามไปที่นะมีประโยชน์อะไรอาจารย์เอาไปทำอะไรโอ้ก็เอาไปจับขี้ตัวเองเดินในคุกมีสาระอะไรเสียข้าวเสียน้ำเสียเวลาดีไม่ดีมีศัตรูอีกผมก็มีเพื่อนเหมือนกันนี่ ไม่ใช่มีแต่คุณนะ เพื่อนผมมีแต่กระปั้นก็จริงแต่มีเพื่อนเหมือนกันเนี่ย นี่พูดไปพูดมาก็แม่โลกิยะนี่เป็นดึงโลกุตระลงเยอะแยะเลยนะท่านทั้งหลายครับ What we are saying now we are talking about how to reach to the paradigm four that we call purism we transform from you know first paradigm one darkness or depend on what the book says what the ceremony says.And the second paradigm, we are referring to Gaya, body, and mind. And then we transform Gaya, body, and mind to the third stage, to the third paradigm. Third paradigm means we refer to spiritual, right. Or we call jit, right. In the end of mind, that means light. When we develop first paradigm, second paradigm,
third paradigm, we see the light. The light is the answer to yourself. My own concern is that when we are in the darkness, when you know, Ajahn Kaisorn come and switch the light, you know, when the light, the open light to the, we can see everything, you know, that knowledge, you know. Right. But this thing is the pure and impure. As Ajahn Kaisorn had said about pure concentrate on pure energy, and Bun concentrate not only pure, impure. We are talking about government, we are talking about cases, so this is impure. That's just the example to give you to see that two people, you know, talking the same language, but one is up, is pure. The other is impure. But don't have to, you know, to go together, you know, to check and balance, you know. If impure is more, the pure have to come to stop, you know. And if pure is more, it's good, more good, you know. That's why now we, when you see the light, we develop, you know, the two polar, light and pure and impure to be one. Pure and impure to be one. Mean that one more pure, we can purify. This one we can, you know, very, very light, very lightly, you know. Universal light, you know. It light throughout the world. When you have this candle light, you know, you can see all universe, you know, you know everything. The Buddha said, enlightened one, you know, enlightened one. That's what we call the pure energy. This is the what and the one which the scientists throughout the world, which this is the practitioner of all religions, or spiritual leaders throughout the world are seeking to get it, to look for. And you have this one, and you can use this one tangibly. But this one, at least two of them here, one of them claimed that he got the knowledge of purism, sai, of pure energy. Bright. The brightest of brightest. The brightest. Yeah. You know, the light of it can ignite the world, ignite, you know, the light to the world. But the special of this, not only individuality have happy, because of they are free from bondage. No books, no regulated, nothing to you know, to control you. You are free. This one we call universal freedom. Freedom. Yeah, free. The real freedom. The freedom of mind, mental freedom, not the freedom of political, only the very pure freedom. This freedom we call the, you know, the enlightened one who are able to live with this world with, you know, metta, karuna, mudita, upekkha, patience, and wish on the world to be happy. But the special thing of this purism is Ajahn is able to use this knowledge to help solve the problem of individuality who had the problem of mind, problem of some diseases, you know, some sickness, or at least 25 of them are able to help, you know, to heal H-E-A-L, the sickness of the people who face the suffering. Now, what do you do with my eye now? Okay. From now on, Ajahn been shipped to the practical manner of using pure energy by his method, very simple, very easy, to taking care of my eyes, you know, because before I cannot see, you know, now I see boy, you know, the Thamma technician from you not, you know, I can see, even though the picture of Khao Khao, you know, the white in your church, you know, and but one part of faith I cannot see well, but the body I can see all, you know. That is the thing that we are trying to see, you know, to use our purism to heal something. Even though it is, you know, it is, you might think that, oh, but you cannot help, but I think that it is the way that we
are trying to kill people, to heal people through people by the knowledge of Ajahn Kai Son. He is not only doing it to help myself, he work all day. In the last night, I saw his practice in the night, even though half midnight, too many people. That's why, ladies and gentlemen, this moment now we shift to the practical level by using the pure energy. ในขณะนี้ท่านอาจารย์ได้นำเอาวิชาความรู้ผ่านพลังงานทางจิตของท่านมาพยายามจะดูแลสิ่งที่มีอยู่ในร่างกายผมหลายอย่างนะให้มันฟังก์ชันปกติเครื่องมือที่ใช้ก็เป็นเครื่องมือธรรมดานะกลมๆบางทีมันก็เหล็กเหมือนระเบิดก็มีนั่นน่ะนี่ก็มือเปล่านะครับนี่จะทําเริ่มได้นะครับเริ่มต้นนะครับแล้วก็จุดประสงค์ในขณะที่ท่านทำนั้นจิตท่านก็พุ่งตรงมายังตัวเซลล์ของร่างกายใยประสาทต่างๆที่มันเชื่อมโยงรวมมาทั้งตาต่างๆนะด้วยความเมตตาของท่านที่อยากจะเห็นว่าตานั้นควรจะกลับมาใช้ได้พอประมาณนะครับซึ่งและการกระทำงานของท่านนั้นก็ไม่ได้ขัดแย้งกับนายแพทย์ที่เป็นอาจารย์ดูแลพวกผมอยู่ก็ไม่มีอะไรขัดแย้งกันนะเพียงแต่ท่านใช้เป็นกายวิภาคและพลังนุภาพก็ทำให้น้ำตาที่ไม่เคยมีตัวฟังกัสที่มันกินไปก็ได้มีการกระเพื่อมแล้วก็ต้องมีสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นขี้ตาเขาออกมาแล้วก็สิ่งที่ท่านทำนี่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องศึกษานะยาก็ไม่ต้องทานอะไรนะครับยาก็ไม่ต้องกินอะไรนะแล้วก็เครื่องมือท่านกับเครื่องมือธรรมดาส่วนมากก็ใช้มือของท่านนะครับมือที่ท่านได้มีทำความสะอาดเรียบร้อยมีเครื่องมือมีที่ปิดอย่างดีนะครับดูแล้วก็ท่านก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะสองพุทธเท่านี่คุยกันไปคุยกันมาคุยไม่รู้เรื่องจกตากันหรือยังหรือจิ้มตากันทำไมก็คงจะว่านะท่านอย่าหัวเราะเยาะผมนะ when the master try to heal me according to my eyes and with the MD said that my eye is gone by the you know the fungus had eaten my eyes but he said that we have hope so we should try to make the you know cell of body working to make the blood cell running and it might be able to use the my energy or pure energy to help. That's what he doing with me now. And then somebody may ask me, "Are you going to doctor?" Yes, I have my own doctor. I have best doctor, you know, very well known and. They, you know, care about me. On doctor who are saving me, helping me from the heart, from everything. The doctor is very, very expert one of the best doctor in town, doctor of medicine, and help me. So don't worry about it. But this is the special pure energy people. It happened that it is my colleague that we try to develop our knowledge of the pure energy to present it to the worldwide, not only in Thailand. We would like to join with the foreigners and international knowledge throughout the world. That's why I speak languages. To let the people who listen to English to understand that we are doing what we are doing. We just demonstrate and then to keep in, to let the people know that the way of alternative medicine, they are not only the pure doctor, or not only the acupuncture from China, we have acupressure, you know, that from
the pure the energy people who are expert in chantamabat in the highest having the highest tranquilities, you know, the highest the meditation, and they use the principle of Buddhism. That's why we use the dhamma, the energy, to send it to myself, my body, to work. This is the way it has been done. Not only curing the my eyes, but it's helping my system to work well in the whole body. This is what we are doing. We are talking from the evening when we see the sun light until the sun is going down and the moon had go up in the sky, and the brightness, you know, shining to the world, and we come to the room and to talk with people and to do this. ครับเรากำลังทำการดูแลรักษาโดยท่านอาจารย์ซึ่งผมกล่าวว่าในโลกของวิชาการการรักษาการขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่เป็นสาระในร่างกายซึ่งมีอยู่ทุกรูปทุกนามนั้นมันก็เกิดจากใจมันก็เกิดขึ้นจากเซลล์ในร่างกายของพวกเราเราก็ใช้ยาทางวิทยาศาสตร์ของหมอทางฟิสิกส์ท่านนายแพทย์ที่เราเรียกฟิสิเชียน MD ทั้งหลายผมเป็นคนโชคดีที่มีคุณหมอหัวใจก็เป็นคุณหมอที่เก่งกาจมากเป็นอาจารย์หมอตาก็เป็นระดับปริญญาอาจารย์ไม่มีสิ่งใดที่จะไปขัดแย้งกับสิ่งเหล่านั้นแต่ขณะนี้ผมกำลังพบหมอที่มีความรู้ทางจิตวิญญาณซึ่งเรียกว่าสมาธิชั้นสูงที่ท่านนอนสมาธิแล้วก็ได้ความรู้ได้แสงสว่างท่านเรียกว่าเพียวนิจี้ที่พัฒนาขึ้นมาสู่ขั้นตอนที่4ขั้นตอนที่1คือขั้นตอนของการเชื่อในตำราศึกษาตามตำราขั้นเป็นปริยัติขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่ก็มาสนใจเกี่ยวกับการทำงานของกายและจิตซึ่งอาศัยเกื้อกูลซึ่งกันและกันกายและใจกายและใจและใจนั้นก็ใจเป็นใหญ่ใจสั่งกายเพราะนั้นเมื่อเราพัฒนากายและจิตเข้าไปสู่ขั้นที่2สมบูรณ์เราก็เข้าไปสู่ขั้นที่3ขั้นที่3คือจิตซึ่งเราเรียกว่าสปิริตชั่วสปิริตชั่วนั้นคือตัวที่เรารู้ใจที่รู้เรียกว่าจิตคือตัวแสงสว่างตัวแสงสว่างนั้นก็คือตัวรู้ที่เกิดขึ้นแต่ในแสงสว่างนั้นในภาษาของเพียวดิซึมก็มีอยู่2ประเด็นคือประเด็นที่1ก็คือเป็นเพียวที่เป็นบริสุทธิ์เพียวดิซึมอันที่2เนี่ยเป็นอินเพียวยังมีอยู่เหมือนผมกับอาจารย์ที่พูดกันอยู่2ประเด็นประเด็นที่ท่านอาจารย์ไกรสอนพูดนั้นจะเน้นตรงประเด็นไปยังโลกุตระพูดถึงเพียวล้วนๆดูมองข้ามทางสังคมไปส่วนผมนั้นยังติดยึดติดพันอยู่กับสังคมในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์สอนก็เป็นห่วงความหยาบๆของการปฏิบัติการทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชาติบ้านเมืองที่จะเกิดขึ้นซึ่งถ้าหากเราไม่พูดทำไมเกิดขึ้นมาเป็นเรื่องราวใหญ่โตแล้วมันจะไม่มีรีคอร์ดว่าทำไมคุณไม่พูดคุณไม่จาไม่เจรจาพาทีมีความรู้ทำไมไม่บอกไม่เสือกบอกชาวบ้านความหมายอย่างนั้นนะเราจำเป็นจะต้องพูดออกไปเพื่อที่จะถ้าหากว่าท่านผู้หลักผู้ใหญ่ท่านได้ทราบได้ยินท่านก็อาจจะคิดได้นะครับว่าที่จริงใช้ผมคนเดียวก็ใช้ทำงานสำเร็จเนี่ยรัฐบาลเนี่ยท่านประยุทธ์เนี่ยเรียกผมไปแล้วบอกอาจารย์บุญทันแก้ไขปัญหานี้ผมแก้บันเดียวให้ท่านเลยแก้ได้บันเดียวไม่ได้ยากอะไรเรื่องของพวกนี้แล้วก็จะนอกจากนั้นพระสงฆ์เจ้าก็จะให้ความรักความเมตตาปราณีพวกท่านน่ะใช้แต่อำนาจใช้แต่คิดที่จะเอาชนะฝ่ายเดียวคิดแต่พวกตัวเองอะไรต่างผมก็หัวงอกเหมือนกันนะไม่ใช่หัวไม่งอกนะนี่ผมมีหัวงอกอยู่เนี่ยเราก็รู้เพราะนั้นเราจึงมาพูดถึงเหล่านี้แต่ว่าที่วิเศษสุดก็คือเราพัฒนาจากเพียวกับอิมเพียวในขั้นของสปิริตชวลเนี่ยเข้าไปสู่พาราดามที่4คลื่นที่4เป็นคลื่นที่สมัยยุคนี้ก็บอกว่าอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์นะบิ๊กเดต้านะเราพูดขบวนการจากบิ๊กแบงเนี่ยมาจนถึงก็อาจจะบิ๊กเพียวนิซึมนะบิ๊กเกสเป็นตัวอีกไนท์เป็นตัวแสงสว่างเป็นตัวที่จุดเชื้อระเบิดในจักรวาลเนี่ยยิ่งกว่าปรมาณูของท่านทั้งหลายนะถ้าหากว่าประชาชนมีความสว่างสวัยในจิตใจแต่แล้วเนี่ยผมว่าทุกอย่างมันจบแล้วเราไม่ต้องมีปัญหามากนะฮะแต่ท่านบอกว่าพูดได้เดี๋ยวท่านไม่ได้มันไม่ใช่มันทำได้จริงๆไม่ใช่ทำไม่ได้
พราะฉะนั้นคนที่มีความรู้มาถึงจุดนี้แล้วสามารถใช้จิตที่บริสุทธิ์ไปทำอะไรก็ได้นี่ท่านกำลังใช้สองท่านเนี่ยเข้าไปในพุงที่มันกินแล้วไม่รู้จะอิ่มของผมเนี่ยนะกินแล้วกินอีกกินแล้วกินอีกบางคนถ้าเป็นเจ้าใหญ่ยายตัวก็พุงพรูพุงใหญ่พุงโตจนท่านนายกพาไปเต้นไปอะไรต่างๆเพื่อจะให้ลดพุงลงบ้างอายชาวบ้านเขาอ้วนตุบปุ๊กตุบปุ๊กตุบปุ๊กผมไม่เรียกว่าท่านโกงนะผมเรียกว่าท้องท่านโกงเองนะท้องโกงกินอะไรไม่รู้จักอิ่มนี่ก็เหมือนกันนะท่านก็เลยพยายามที่จะใช้กดลงไปในท้องเพื่อจะถ่ายเทพลังงานของท่านลงไปในเส้นท้องซึ่งก็มีแต่หมอดูท่านสามารถทำนะที่ใส่นี่ก็ท่านผักลงไปพลังงานลงไปในตรงกลางสะดือที่เป็นปราณนะของตำราฮินดูนะแล้วก็ใต้สะดือที่เป็นจุดตันเถียนของใต้จีกงนะฮะแล้วก็เหนือสะดือของหลวงปู่สดนะท่านหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีนะก็ทำให้ร่างกายผมเนี่ยมันผมคิดว่าดีไม่ดีเนี่ยมันจะมันก็มันมีอะไรแปลกๆนะครับนี่คือสิ่งที่ศูนย์กลางกายก็ถูกนำมาใช้แล้วก็ดูที่อาจารย์นะมาตั้งแต่มาตั้งแต่เย็นน่ะไม่ได้พักผ่อนนะคุยไม่คุยเฉยทุบต่อยชาวบ้านอีกนั่นนะทุบตีแล้วศอกตีบ้างยังมีค้อนอีกนะท่านนะมาอีกแล้วเนี่ยค้อนเนี่ยยังมีเหล็กกลมๆโอ้โหนี่ที่หน้าเนี่ยดูที่นั่นเนี่ยเหล็กอะไรสวยงามมากนะอันหนึ่งกลมบิ๊บเลยอันหนึ่งใสนะเนี่ยครับท่านก็มาขยับปรับเพื่อให้ประสาทมันทำงานมันจะเกิดแอลไซเมอร์ลืมหน้าลืมหลังอะไรมันไม่ใช่นะสามารถที่จะทำให้จิตวิญญาณมันทำงานทำให้เยสไซเยประสาททำงานประสาทรับรู้ก็ทำกันนั้นเด็กนี้เป็นเหล็กนะฮะคิดว่าอาจารย์กำลังใช้เป็นเครื่องมือท่านบอกว่าใช้เป็นเครื่องมือไม่ใช่ของแหลมก็ใช้ของทู่ๆก็ได้นะมาใช้ก็ทำนี่นะแล้วไม่เพียงเดียวเท่านั้นนะครับท่านยังมีเขาควายฟ้าผ่าเนี่ยเขาตันเนี่ยเขาควายตันเนี่ยผมถามอาจารย์ว่าเขาควายนี่เป็นยังไงฟ้าผ่าตายไหมบอกไม่มันจะเหลือแล้วก็ได้เขาเข้ามาแล้วเขาก็มาเป็นประโยชน์นะในการมาเคาะนะนี่กำลังดูที่นั่นเนี่ยดูนะครับสิ่งเหล่านี้นะพระบางองค์พูดไม่ได้นะเสียงแห้งอาจารย์ท่านก็ไปดูแลมาแล้วนะไปรักษามาแล้วนะให้ท่านพูดได้ขึ้นมานะอย่าคิดว่าหลวงพ่อจรัญหลวงพ่อจรัญเนี่ยท่านก็ดูมาแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยดูที่เนี่ยเพราะนั้นท่านหลายดูเส้นนี่ท่านไปถูกทั้งหมดไปถึงเอวไปถึงข้างเนี่ยมีความรู้สึกเนี่ยท่านทำในสิ่งที่ท่านรู้นะไม่ใช่ท่านไม่รู้นะตามองเห็นนะท่านนะตามองเห็นไม่ใช่ว่าไม่ต้องใช้เครื่องแบบนายแพทย์นะใช้ตานายมองอ่ะดูนะแล้วคุณอาจจะถามมาเชื่อได้ยังไงอ่ะก็มันก็ต้องมีวิถีแห่งความเชื่ออยู่นะคนมีความรู้พอจะใกล้เคียงกันก็รู้นะว่าอะไรเป็นอะไรนะไม่ใช่ว่าโอ้ยแต่มันใช่ว่าอะไรก็ได้ไม่ใช่นะแล้วเหล็กที่ท่านทุบผมอยู่นี่ก็ผมคิดว่ามันเป็นเหล็กจากพระเจ้านะเหล็กจากธรรมชาติเหล็กจากธรรมะนะมันเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติจากก้อนหินจากก้อนขวดต่างๆท่านก็ไปหาท่านมานะครับมันก็เป็นสมบัติของท่านอ่ะแล้วทำไมคนอื่นยังไม่มีอ้าวก็มีเงินก็ซื้อไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์มีเงินซื้อไม่ได้นะแล้วทำไมผมจึงใส่รูปประคำอ่ะนี่รูปประคำเนี่ยอย่างน้อยก็เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งนะนับ1 ถึง 108นะทำใจสมาธิมีฟุ้งซ่านเนี่ยไปด่าชาวบ้านเขาก็ถือว่ามีประโยชน์นะไม่ใช่แบบงมงายอะไรนักหนาทั่วโลกเขาก็ใช้กันเมตคานธีท่านก็ใช้หินท่านใช้เพราะนั้นอาจารย์ที่ปฏิบัติกระทำอยู่นี้ก็ถือว่าเป็นความเมตตานะแล้วก็เป็นสิ่งที่จะบอกชาวโลกว่านี่แหละหมอสมัยใหม่นะครับนะหมอสมัยใหม่นะมารักษาแล้วก็เอาข้าวต้มขนมมาด้วยเนี่ยเมื่อก่อนนี้ไม่มีกินให้ได้มีกินอีกก็ดูดิท่านนะมีหาหมอที่ไหนข้าวต้มขนมมากินด้วยนะครับนี่แหละครับอย่างขอดูไอ้กลมๆอาจารย์หน่อยมันไม่ดูได้ยังไงเนี่ยนี่ก็ดูที่เนี่ยโอ้โหดูที่นี่ดูที่นี่อะไรก็ไม่รู้นี่อายาดูที่เนี่ยดูเนี่ยถ่ายดูที่รูปเนี่ยดูที่เนี่ยนี่แม่นี่มีรูปอะไรดีๆนะนี่อายาเอ้ยจ้านี่ไปเอามาจากโลกไหนเนาะนี่ต้องไม่มีแสงอยู่ด้วยนะ
เสียงนี่เกิดจากอะไรเนี่ยเสียงอะไรเอ่ยเสียงอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นะโอ้นี่ไม่มีแสงในตัวนะจานสีแดงนะเนี่ยมีรูปมีรูปโอ้โหนี่มีทุกอย่างเนี่ยก้อนนี้น่าจะศักดิ์สิทธิ์นะเนี่ยที่ถ้าอยู่กับผมจะแขวนเอวนะเนี่ยนี่นี่นี่สวยเนี่ยนี่นี่ก้อนหินที่ท่านอาจารย์ใช้ทุกใช้อะไรต่างนะโอ้โหนี่เนี่ยนี่วัตถุใช่ไหมพลังงานครับอนุโมทนาสาธุการอาจารย์ครับขอบคุณท่านมากครับท่านก็มีของแปลกๆแล้วครับไม่ก็ไม่แปลกเลยอันนี้มีรูปอะไรต่างๆอยู่นั่นนะรู้แล้วก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้หรอกแล้วมีแสงอยู่นั่นนะนั่นน่ะมีแสงนั่นน่ะรู้แล้วก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้หรอกนี่ผมใช้ได้ไหมไม่ได้จะลองฝากกูสักคืนที่เดี๋ยวฝันร้ายนี่นี่ครับนี่อาจารย์ที่รักษาโรคก็ยังมีอย่างหนึ่งนะยังมีถือค้อนไว้ด้วยนะนั่นน่ะกำจัดโรคเนี่ยค้อนเนี่ยค้อนมาด้วยเนี่ยเอ๊ะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เขาควายนี่ตัวนี้อ๋อนี่ยังวิเศษกว่าเก่าอีกนี่มีดอ๋อเฮ้ยนี่มีดมีดอะไรนี่นี่ไม่เคยเห็นนี่นี่เฮ้ยเนี่ยดูที่ท่านของอาจารย์แต่ละอย่างเครื่องมืออาจารย์เนี่ยหาซื้อไม่ได้อะถือมือแปลกเนี่ยพวกพลังบริสุทธิ์มีเครื่องมือแปลกๆกันเลยไอ้ยะเอาไว้ผ่อนแรงอาจารย์นี่มันไม่ใช่ธรรมดานะอาจารย์เนี่ยนะเนี่ยนะเอาไว้ผ่อนแรงที่ไหนมีขายผมจะไปซื้อเนี่ยแบบนี้ไม่มีเงินก็จะผ่อนส่งมันน่ารักเลยไปซื้อมาก็ไม่เกิดประโยชน์ก็เอาไว้ตีหัวคนนะงั้นพอได้โอ้โหนี่มันสวยนะอาจารย์ต้องกัดๆดูเฉยๆนะครับผมชอบเรียนชอบศึกษาดูนี่ไม่มีสนิมเลยนะไม่มีสนิมเลยนะมีเหลี่ยมมีอะไรไม่มีบริษัทใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่สามารถอาจารย์ทำอาจารย์ทำเองนะผมก็ไม่ได้ทำนั่นโอ้ไม่ได้ทำเป็นเรื่องแปลกดูดินะไม่ได้ทำอะไรเขาหรอกโอ้นี่อยู่เขาก็มาให้เราไปใช้เป็นเครื่องผ่อนแรงแค่นั้นพลังบริสุทธิ์เกรงว่าจะใช้พลังมากจนเกินไปเดี๋ยวจะหมดซะก่อนก็เลยใช้สิ่งนี้ช่วยโอ้เป็นพลังงานโอ้เขาเบาๆสัมผัสถ้าหมอเอ็มดีเห็นนี่ก็ตกใจมากนะเข็มอาจารย์ใหญ่จริงเลยมันเหมือนกับมีดมีดเทวดาเนาะง่ายๆเลยแล้วก็สรุปได้เลยครับก่อนจากผ่านหน้าจอวันนี้ไม่มีเข็มเนาะไม่ต้องใช้ครับไม่เข็มแต่เข็มใหญ่แล้วเนาะครับก็วันนี้นะได้สนทนาปราศัยกับท่านอาจารย์กับคุณบอยสามเรียกว่าสามสหายกำลังท่องอวกาศนะไปอย่างมีความสุขอีกครั้งนึงก็ได้ครับท่องอวกาศนะท่านคนพูดเองนะครับเอาล่ะเรานี่นี่เธอก็กำลังจะท่องอวกาศตอนนี้นะครับสิ่งที่
ท่านอาจารย์กดเข้าไปก็ได้เห็นภาพของจักรวาลระยิบระยับบางจุดก็เป็นสีเหลืองเต็มไปหมดสีเหลืองเป็นจุดๆๆๆๆเหมือนกับดอกคูณนะซึ่งไม่เคยเห็นแบบนั้นนะติดมีสีเขียวสีน้ำเงินสีเราจะดูในทั่วจักรวาลทั้งหมดนี่คือสิ่งที่สมองได้รับทราบรับรู้จากสิ่งนั้นผมได้กดไปที่ตาตัวผมแล้วถ้าผมกดที่ตาผมจะเห็นไหมผมก็แอบกดมาหลายครั้งแล้วไม่เห็นอะไรเห็นแต่ขี้ตาตัวเองออกมาไม่มีอื่นก็ไม่เห็นมีอะไรนะเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่เห็นวันนี้เป็นการเห็นกว้างขวางขึ้นหลายระดับเป็นเรื่องเป็นชั้นเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นไกลเป็นใกล้สารพัดสีนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งอาจารย์อธิบายยังไงตรงนี้ผมอธิบายความอย่างนี้ครับเวลาจิตคือความสว่างถ้าเราสามารถเห็นความสว่างในที่มืดได้แล้วจิตเนี่ยมันจะพัฒนามันเองดีมันเราขึ้นมาเองจนทำให้เกิดความใสไอ้เจ้าความใสตัวนี้ฮะมันทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ตรงนั้นมันแค่เจอความใสอย่างเดียวฮะถอยหลังมาหนึ่งก้าวหลายก้าวเนี่ยมันจะเจอเห็นผลแต่ทั้งหมดคือต้องผ่านสีได้ไปก่อนผ่านสีจริงๆแล้วนักปฏิบัติธรรมถ้าหาว่าเข้าไปสู่ในกรอบของคำว่าอรูปพรหมอรูปพรหมเนี่ยมันเป็นอิมเพียวอยู่ด้านจิตนะนี่จะเห็นสีพวกนี้แหละเห็นไปเยอะแยะสีต่างๆนั้นสับสนกันวุ่นวายหมดจนทั้งแยกแยะไม่ออกแต่ถ้าหากมันเลยอิมเพียวจะเป็นอิมเพียวแล้วเอาตัวจะแยกได้หมดเลยตัวนี้ไปนะครับเพราะแต่ว่าสีเหลืองนี่ก็สวยมากสีเหลืองก็ได้เป็นพืชเป็นแล้วก็สว่างแล้วก็จะมีส่วนที่สูงไปกว่านั้นอีกผมคิดว่ามันบ่งบอกถึงระดับปัญญาผู้ใดเห็นอย่างไรก็ปัญญาของท่านก็เห็นตรงนั้นแหละครับเพราะว่าสมองเนี่ยเมื่อกี้ท่านบอกว่าสมองรายงานเองถูกต้องครับเพราะว่าตากับสมองมันลิงก์เข้าหากันครับผมเพียงแต่เปิดให้รู้ว่าในสมองจะเห็นได้ด้วยตานะครับก็เป็นสมองที่คนชื่อนี้บล็อกเอาไว้ให้แล้วท่านจะเห็นเองผมจึงไม่ไกด์อะไรเลยแต่สิ่งที่ผมได้คือท่านได้ถ่ายทอดพลังผ่านถูกต้องครับกระบวนการนี้ไปยังถูกต้องครับเนิร์ฟเซ็นเตอร์แล้วก็ใหญ่ประสาทผ่านตาผ่านทั้งหมดนะถูกครับเพียริฟายไปหมดนะนี่คือได้โดยอัตโนมัติแล้วก็ได้โดยไม่ต้องขอนะเนี่ยก็สมควรจะได้ฮะท่านสมควรจะได้รับแล้วได้ก็ไม่ต้องเรียนนะยูนอตใช่ไหมครับนี่สมแล้วเนี่ยจักรวาลของธรรมะเนี่ยนะคือแค่ว่าเป็นยูไนเต็ดเนชั่นซึ่งผมคิดว่าคำนี้น่าจะศักดิ์สิทธิ์โลกนะอาจารย์ผมว่ามันท็อปแล้วฮะผมว่ามันท็อปของท็อปแล้วครับพระเยซูมาเราก็สบายนะพระมูฮัมหมัดมาเราก็สบายขอต้อนรับพระพุทธเจ้ามาเราก็ต้อนรับพระฮินดูมาก็สบายเราจะพูดได้กับทุกคน แต่ว่าถ้าพระเหล่านั้นมา ผมก็ขอว่าดาบฟ้าฟื้นอาจารย์ให้เขาดูหน่อย ให้ดูว่านี่คืออะไรเนี่ยเราเคยเห็นแม่ดาบฟ้าฟื้นเนี่ยนะแล้วควายเขาตันเนี่ยไม่เคยเห็นในมือตะหมูเขาตันเนี่ยลองดูที่เนี่ยให้ดูก็เรื่องแปลกนะแต่อาจารย์นี่มีเครื่องมือแปลกๆบอยเดี๋ยวเราไปหาขุดบ้างนะเข้าป่าไปหาขุดบ้างน้อยจิ๊บจิ๊บเออโอ้ยจะไปเห็นลูกขนาดนี้ไม่ทึ่งเหรอนี่ลูกขนาดนี้เออโอ้ยเดินเตะมาเต็มห้องหมดเหรอแล้วมีอาจารย์ไม่บอกว่าอุ้มไปสักบ้างจะได้เกิดพลังง่ายๆที่นั่นแหละว่าไม่เป็นไปสำนักไปอยู่กันแล้วก็หายดิก็เดินไปกินจิบแล้วโอเคนี่พอแล้วพวกเราโอเคครับก็คือสรุปตัวนิดหนึ่งนะครับก็ขอบคุณท่านอาจารย์และคุณบอยวันนี้เราได้3มิตินะครับมิติแรกก็คือเราไปเดินที่โบสถ์ของเจ้าคุณพระเดชพระคุณเจ้าคุณปัญญานันทะได้สร้างโบสถ์กลางน้ำให้มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะแล้วก็มีบริเวณโบสถ์สวยงามมากอยากจะกราบเรียนให้พ่อแม่พี่น้องได้มีโอกาสพาลูกพาหลานมาทำบุญหรือก็มานั่งสมาธิมาเที่ยวนะพาลูกเข้าวัดผมว่าดีกว่าเขาไปศูนย์การค้านะไปศูนย์การค้านี่ก็ไปทานอาหารไม่ดีอยากกินก็ซื้อให้ลูกกินนะเพราะมาเดิน
อากาศเนี่ยอากาศกับวิสัยทัศน์ของเด็กเนี่ยมันจะเป็นมหัศจรรย์จะเป็นการสร้างสมองสร้างภูมิปัญญาต่างๆก็จะไปเห็นพุทธรูปสวยๆในโบสถ์ก็เห็นน้ำเนี่ยก็จะทำให้เกิดปิติที่หนึ่งที่สองที่สามเราเห็นท้องฟ้าที่โปร่งใสเห็นพระที่สงบตั้งเงียบแล้วมองกลับเข้ามาก็เห็นตึกประชุมมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแต่กับหลังจากนั้นก็เข้ามาที่ห้องก็มาปรึกษาหารือกันในทางวิชาการโดยวันนี้นำเสนอองค์ความรู้ของยูนอตนะยูนอตด้วยอาศัยหลักของโคฮิบาชิแล้วก็นำเสนอกระบวนทัศน์4กระบวนทัศน์จากคล้ายๆว่ายุคมืดมาถึงยุคสว่างสวยใสแล้วก็สามารถนำเอาความใสนั้นไปเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติได้แล้วก็ท่านก็ได้ทำตัวอย่างในการดูแลรักษาผมดูแลร่างกายดูแลให้เห็นโน่นเห็นนี้โดยผ่านระบบประสาททั้ง5ก็คือประเด็นที่เราพูดในวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ต้องขอบคุณท่านที่ได้คุณนะครับผมดังนั้นนะครับความออกไปให้คุณที่อยู่หน้าจอได้กรุณาใช้วิจารณญาณส่วนตัวใช้เสรีภาพส่วนตัววิเคราะห์ดูติดตามดูฟังให้ทันและเข้าใจหรือไม่เข้าใจประการใดมันยังมีอีกสเต็ปหนึ่งถ้ารู้แล้วมันจะเข้าใจหมดครับเราไม่ตั้งใจที่จะไปห้ามอะไรเนาะใช่ไหมไม่ได้บัตรสิ่งใดสิ่งใดถ้าไม่สุภาพที่ไปกระทบกระเทือนต่อองค์กรของรัฐเราก็ต้องขออภัยนะครับเราพูดด้วยความตั้งใจยังไม่ใช่กระทบกระเทือนเพราะว่าเราปรารถนาดีกับความกระทบกระเทือนคำว่าวิจารณ์เนี่ยกับคำว่าสะกิดเพื่อให้หยุดคิดมันคนละน้ำหนักครับก็มีความปรารถนาดีนะแต่ผมก็อยากเห็นนะอยากเห็นสามัคคีธรรมอาจารย์อยากเห็นนำธรรมะมาใช้ไม่อยากเห็นท่านเอาตำรวจเป็นใครเป็นนักคิดผมอยากจะไปโต้เขาเหมือนกันนะอ้าวโลกิยะเนี่ยโลกิยะโลกุตจบอย่างเดียวโลกุตโอเคครับก็อายุวันโนสุขังพลังนะครับขอบคุณครับ